بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับเราได้รับการต้อนรับอย่างดีเข้าสู่เดือนอันประเสริฐนะครับแล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ต้อนรับอาคันตุกะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำหน้าที่ต้อนรับเดือนรอมฎอนที่อัลลอฮฺส่งมาพร้อมกับความเมตตาเราทำหน้าที่อย่างดีนะครับเราเฉลิมฉลองเราแสดงความปิติยินดีเราปลาบปลื้มให้กับเดือนนี้มากกว่าเดือนอื่นๆนะเป็นพิเศษคนที่ทำงานศาสนาก็นับวันถอยหลังที่จะเข้าสู่ห้วงบรรยากาศแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์การอภัยโทษก็เป็นความเมตตาความดีงามก็เป็นความเมตตาการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในเดือนนี้เป็นการถือศีลอดที่ไม่เหมือนกับการถือศีลอดในเดือนอื่นเป็นความเมตตาวันที่ศัตรูของเราถูกทำให้ร่นถอยไปอ่อนกำลังลงนะมันเป็นความเมตตาวันที่เราอ่อนแอนะเราไม่มีแรงแต่เราไม่มีโรคแทรกซ้อนใช่ไหมเราอ่อนแอแต่ไม่มีโรคแทรกซ้อนไม่มีการอักเสบมันก็ยังพอได้แต่วันใดที่เราอ่อนแอด้วยมีโรคแทรกด้วยมีเชื้อโรคด้วยเราอักเสบด้วยนี่มันสุดวันนี้อัลลอฮ์ให้เหมือนกลับคืนสู่ธรรมชาติของความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเรากำลังพร่ำบ่นว่าชัยฏอนมันแรงเหลือเกินนะไอ้ตัวที่มันเคยหลอกคนในอดีตมันตายไปแล้วแต่ลูกหลานมันเนี่ยเชื้อไม่ทิ้งแถวเลยมันแรงมากวันนี้มันถูกพันธนาการแล้วถูกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอันนี้คือตัวตนของเราแท้ๆแล้วเราจะแสดงภาพยังไงอ่ะเราจะบอกกับอัลลอฮ์ยังไงเราจะบอกร้องชัยโยยังไงว่านี่คือชัยชนะของฉันในช่วงเวลาที่มันอ่อนกำลังลงไปหรือว่าชัยฏอนเนี่ยถูกพันธนาการมันเหมือนกับแหมซบเซาลงไปแต่เราก็หงอยเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็นิ่งเหมือนเดิมไม่มีชัยฏอนเราก็ไม่ฮึดใช่ไหมเราก็คิดว่ามีชัยฏอนเราจะได้สู้กับมันแทนที่เราจะฉวยโอกาสที่ศัตรูไม่อยู่แล้วเราก็สร้างฐานกำลังให้กับตัวเองนะเดือนรอมฎอนเนี่ยก่อนจะมาถึงรอมฎอนพอจับกุรอานมาก็หาวแล้วพอจับอันกุรอานมาไอ้นู่นก็เข้ามาไอ้นี่ก็เข้ามาละนี่พอถึงรอมฎอนเนี่ยแทนที่จะจับกุรอานแล้วอ่านได้โอ้โหมือจะถือกุรอานยังไม่มีเลยนะแย่อย่างนี้มันก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้รับชัยชนะนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราได้ทำหน้าที่แล้ววันนี้ก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพยานให้เราให้รอมฎอนวันแรกเป็นพยานว่าเราเนี่ยใช้บรรยากาศของเดือนนี้นะตามที่อัลลอฮ์บอกจริงๆเลยเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอัลกุรอานใช่ไหมใครเคยจัดงานวันเกิดให้ตัวเองมั่งอ่ะพอเวลาเกิดวันเกิดแม่ฉันเนี่ยเกิดวันนี้ฉันเนี่ยเกิดวันนี้มีความรู้สึกกับปลื้มจริงๆเลยฉันเนี่ยอายุครบ50ปีและ20ปี30ปีเรามีความรู้สึกหวนกลับไปว่าวันนี้เราเคยเกิดแต่บรรยากาศที่เราคิดว่าเราเคยเกิดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
มันไม่ได้ทำให้เราเนี่ยเดินไปหอมแก้มแม่เราเดินไปสวมกอดแม่เราไปร้องไห้ไปทำความดีกับแม่เพราะแม่เนี่ยกว่าจะได้เกิดมาวันที่เราคิดว่าเราจะเกิดเนี่ยต้องอุ้มท้องเรามาตั้ง9เดือนอาเจียนแล้วอาเจียนอีกนะไหนๆก็ป๋าแกก็ไม่ดูแลตอนที่ฉันท้องด้วยเครียดก็เครียดเราได้รับรู้แค่เพียงความรู้สึกว่าฉันเกิดมาอีกปีนึงแล้วอีกปีนึงแล้วมันไม่ได้สร้างความดีเลยขอบคุณอัลลอฮ์ก็ไม่เลยอัลกุรอานบอกเฮานั้นอะลาเฮานินเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเพลียแล้วเพลียอีกแต่เราก็ไม่ได้นึกถึงว่าวันเกิดมาของเราแม่เราขนาดนั้นนึกแล้วก็เสียเปล่าอะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้กลมไปสุญูดไม่ได้กราบไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ได้อัลฮัมดุลิลละห์แถมเอาเซาตุ้งสตังไปกินไร้สาระอีกต่างหากขาดทุนวันนี้เป็นห่วงบรรยากาศที่เรานึกว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาแม้ว่าในคืนไลลาตุลกอดจะเป็นการเคลื่อนอัลกุรอานจากลาฮุลมะห์ฟูซมาที่ไบตุลอิซซะห์ที่ชั้นฟ้าในดุนยามันมาในคืนไลลาตุลกอดซึ่งเป็นคืนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนแต่วันที่นบีได้รับวะฮีเนี่ยที่ไปที่ถ้ำฮิเราะเนี่ยมันก็เดือนนี้แหละแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่นบีมีแขกพิเศษมายามค่ำคืนเนี่ยยิบรีนมาเมื่อคืนมีใครอ่านกุรอานไหมนึกสิยิบรีนมาทุกคืนไม่มีคืนไหนว่างเว้นน่ะมาหานบีนบีทวน ในยามค่ำคืนน่ะแล้วอันกุรอานในวันกิยามะห์เนี่ยจะไปบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ว่าอัลลอฮ์มะนะตุฮูมะนะตุฮูอันกิยามฉันเนี่ยห้ามเขาอันนี้โน้มฉันห้ามเขาไม่ให้เขานอนให้เขาอ่านอันกุรอานฉันห้ามเขาไม่ให้เขานอนให้เขายืนอ่านในละหมาดแต่เดือนรอมฎอนผ่านไปวันกิยามะห์อันกุรอานไปฟ้องอัลลอฮ์ฮะไปฟ้องอัลลอฮ์ว่าเนี่ยเขาเอากุรอานเป็นของเล่นเอาไว้ข้างหลังเอาไว้เป็นเหมือนขยะบางทีไม่เคยดูเลยนะอันกุรอานไม่เคยมองเลย เป็นเหมือนขยะเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่มีคุณค่าแทนที่จะไปเป็นพยานเราในวันกิยามะห์ว่าอ๋อเนี่ยง่วงก็ง่วงแต่ก็ยังอ่านนะยืนละหมาดกลางคืนไม่ได้นอนเพราะเอากุรอานมายืนอ่านในละหมาดรอมฎอนมันก็จะไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าเนี่ยเขาไม่ได้นอนเลยฉันห้ามเขาไม่ให้นอนในการละหมาดเนี่ยแต่ละหมาดก็ไม่ไปเป็นพยานให้หายหัวหมดเลยกุรอานก็ไม่มีแถมไปฟ้องเป็นโจทฟ้องอัลลอฮ์ด้วยว่าเราทิ้งอัลกุรอานเราต้องฉวยโอกาสช่วงนี้แหละนะตั้งให้ได้เลยว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยในซูเราะห์อัลมุรสะลาตรู้สึกว่าเราจะถึงอายะห์ที่15หรือยังไงนะถ้าหากว่ามีอยู่ในมือของพี่น้องก็อ่านไปพร้อมๆกันนะครับอ่านเริ่มต้นเลยก็ได้ให้การอ่านมันเป็นพยานให้ลิ้นของเราได้อ่านนะไม่ว่าอ่านแล้วก็อ่านอีกนะครับเคยมีใครรู้ไหมนี่เคยมีใครสอนเราไหมว่านักวิชาการชาวซะลัฟของเราตั้งแต่อดีตซอฮาบะห์ตาบีอีนอัตบะตาบีอีนนะเดือนอื่นๆไม่ใช่รอมฎอนนะเขาอ่านกุรอานจบเท่านั้นยุสเท่านี้จบเท่านั้นเที่ยวไม่ค่อยมีหรอกแต่เขาจะเอาช่วงประวัติศาสตร์มากล่าวถึงช่วงของเดือนรอมฎอนเขาจะให้ความสำคัญว่ารอมฎอนเนี่ยอ่านจบเท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวแสดงว่าวิถีชีวิตของชาวซะลัฟเขาไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นหรอกเขาเอาเวลามาอ่านอันกุรอานกันนะเราก็มาอ่านกันนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت
وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ไม่ค่อยได้อ่านใช่ไหมครับ คือถ้าเราไม่ค่อยได้อ่านเนี่ย ถ้าจะเปิดส่วนใหญ่แล้ว นักกอรีที่เขาอ่านที่เป็นนักอ่านที่เป็นอิหม่าม เวลาเราเปิดเทปเนี่ย เขามันฮาฟิซ เขาท่องไม่เหมือนเรา เราแค่อ่าน พอเขาอ่านแล้วเขาไม่ค่อยหยุด พอเขาอ่านจากความจำ เราอ่านจากความการมอง แล้วก็ความคล่องในการอ่าน เราไม่ได้จำ เพราะนั้นเราก็จะไม่ทัน บางทีอ่านตามเทปนี่แหละ สูเราะห์สัก10อายะห์เนี่ย เราขาดเราไม่ทันเขาหลายช่วง พอเขาเริ่มต้นส้นอายะห์เราขาดเราไม่ทันมันก็ไม่ค่อยสวยงามนักวิชาการเขาก็ไม่ค่อยแนะนำ
เวลาสอนอัลกุรอานเนี่ยบางคนเขาบอกอ้าวนักเรียนอ่านตามนะครูอ่านให้ฟังนักเรียนอ่านตามเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ให้เพราะบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านพอบางคนอ่านก็ตอนขึ้นต้นไม่ได้ขึ้นพอไม่รู้ว่าครูจะขึ้นต้นตอนไหนพอครูขึ้นปั๊บเราต่อคำแรกเราไม่ได้อ่านมันก็ไม่สวยงามก็เราก็ต้องอ่านเองของเรานะครับพี่น้องลองเปิดไปตรงที่อายะที่15นะตรงอายะที่14บอกว่ามาอัตรอกะมายามุลฟัสลอันใดเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ว่าวันแห่งการตัดสินน่ะคืออะไรยามุลฟัสชื่อของวันกิยามะชื่อหนึ่งฟัสลุนหรือไฟซอลเนี่ยแปลว่าแยกแยะฟาซิลแปลว่าแยกแยะไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ดีอันนั้นเป็นแบบนี้นี่รางวัลมากอันนี้รางวัลน้อยนะยามุลฟัสก็แปลว่าวันแห่งการตัดสินนั่นแหละพอแยกแล้วเอาคนดีไปอยู่ที่หนึ่งเอาคนชั่วไปอยู่ที่หนึ่งเอาคนที่จะได้รางวัลมากๆไปอยู่อีกกลุ่มนึงนี่ยามุลฟัสมันเป็นคำถามที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันที่เรากำลังพูดถึงว่าวันนั้นน่ะมันสำคัญชะไหนหรือมันเป็นวันอะไรกันหรือที่บรรดารอซูลถูกเลื่อนออกไปเพื่อการชุมนุมในวันแห่งการตัดสินของมวลมนุษยชาติวันที่อัลลอฮ์ตัดสินระหว่างบรรดานบีกับประชาชาติของพวกเขาที่ปฏิเสธนบีแต่ละท่านก็ถูกนำมาประชาชาติมานะไอ้พวกนี้ทำไมปฏิเสธล่ะทำไมปฏิเสธล่ะนบีแต่ละท่านพอมาถึงปั๊บนบีบอกเนี่ยฉันเนี่ยสอนพวกท่านแล้วทำไมพวกท่านไม่เชื่อฟังพวกนี้ปฏิเสธเราเนี่ยถูกนำเอามาเป็นประชาชาติมาเป็นพยานให้กับท่านนบีก่อนหน้านี้ว่านบีก่อนหน้าเนี่ยเป็นนบีจริงเพราะฉันก็เชื่อนบีหนึ่งในบรรดานบีของอัลลอฮ์เหมือนกันนะดังนั้นวันที่อัลลอฮ์ตัดสินระหว่างบรรดานบีถูกเลื่อนออกไปเพื่อที่จะทำการสอบสวนบรรดาผู้ที่ถูกปฏิเสธในยุคนั้นนะด้วยการตัดสินที่ยุติธรรมอัลลอฮ์ยุติธรรมพอบอกอัลลอฮ์ยุติธรรมนึกถึงวันที่เมื่อสักครู่เนี่ยอิหม่ามมาบอกว่าอะไรนะวันแรกอิซายาอะรอมฎอนหะดีษมีหลายสำนวนนะอิซายาอะรอมฎอนฟุติฮัตอะบวาบุลญันนะพอรอมฎอนมาแล้วเนี่ยประตูสวรรค์ถูกเปิดใช่มั้ยวะกุลลิกอตอะบวาบุญะฮันนัมประตูนรกถูกปิดวะซุลซิลาติชยาตีนเนี่ยในสำนวนนึงบางรายงานบอกอิซากานะอัลวะลุไลลาตินมินรอมฎอนเมื่อคืนแรกของรอมฎอนมาก็คือเมื่อคืนแสดงว่าประตูสวรรค์เนี่ยที่ถูกเปิดเนี่ยแล้วไม่มีประตูใดถูกปิดน่ะเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนพอประตูสวรรค์ถูกเปิดปั๊บเนี่ยเราทำอะไรมั่งเมื่อคืนเนี่ยเขาหลายคนเมื่อคืนโอ้โหเขาเรียกอะไรนะตะซาฮัมแข่งขันกันบริจาคแข่งขันกันทำความดีแข่งขันกันเนียดดีแข่งขันกันตั้งใจดีนะตั้งใจกันนะครับเพื่อจะช่วยเหลือสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังบอกให้เราช่วยเหลืออัลลอฮ์สั่งให้เราทำอะไรเราทำสิ่งนั้นแหละใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างเถอะจะมีคนทำกี่กลุ่มก็ช่างเถอะใช่ไหมชาวมักกะก็ทำชาวมะดีนะห์ก็ทำชาวเยเมนก็ทำชาวจอร์แดนก็ทำชาวซีเรียก็ทำทุกคนก็ทำกันเหมือนกันหมดแหละไม่มีใครไปบอกโอ้ซีเรียทำมากกว่าเยเมนทำน้อยกว่าชาวมักกะชาวมะดีนะห์ทำมากกว่าไม่หรอกทุกคนดีใจหมดแหละที่เป็นพี่น้องกันต่างคนก็ต่างทำแล้วก็หวังรางวัลจากอัลลอฮ์ชาวเยเมนไม่เคยทำแล้วก็หวังรางวัลจากชาวมักกะชาวมะดีนะห์ทำแล้วก็หวังรางวัลจากชาวซีเรียทำอวดชาวซีเรียไม่มีเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามจึงยิ่งใหญ่ความเป็นพี่เป็นน้องจึงเกิดขึ้นภายใต้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรารักบรรดาซอฮาบะห์เรารักชาวซะลัฟเราเอาวิถีชีวิตเหล่านั้นน่ะมาใช้เรารักผู้ศรัทธานะและสิ่งใดเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้วันแห่งการตัดสินน่ะมันคืออะไรตัดสินแล้วยังไงล่ะเพราะวันนั้นเป็นวันสำคัญยิ่งเกินกว่าที่มนุษย์จะอย่างรู้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันยังไม่เกิดแต่เรากำลังเล่าให้ฟังพอพูดถึงวันแบบนั้นไวลุยเยามะอิซิลลิลมุกัซซิบีนพอพูดถึงวันแบบนั้นก็ต้องมีความหายนะเกิดขึ้นความหายนะจะเกิดขึ้นจะปรากฏในวันนั้นจะประสบกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธแล้วเราล่ะพออ่านแบบนี้เราใช่ไหมเราใช่ผู้ปฏิเสธไหมความหายนะอันยิ่งใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็ความขาดทุนอย่างย่อยยับก็จะเกิดขึ้น
กับคนเหล่านั้นที่ไม่ยอมเชื่อฟังไม่เชื่อฟังไงอะอะไรที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้ไงอัลลอฮ์สัญญาไว้ว่าไอ้มนุษย์ที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาเนี่ยแกไม่ได้เกิดมาแล้วก็เดินเฉยๆลอยนวล นะฉันไม่ได้ให้แกเกิดมาแล้วก็รวยแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ทิ้งพี่น้องของแกนะอัลลอฮ์สัญญาไว้ในกุรอานทุกคำพูดเป็นจริงว่ามาคอลักตุลจินนวลอินซาอิลลาลียะบูดูนไม่ได้ให้มนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากให้มาสักการะมาพักดีเชื่อฟังนั่นแหละถ้าเราไปแปลว่าให้มาสักการะมาพักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมนุษย์ก็จะเข้าใจว่าสักการะก็แปลว่ามันจะมีพิธีกรรมแห่งการทำแห่งการสักการะถึงเทศกาลนี้ก็สักการะถึงเวลานั้นก็ไปกราบไหว้บูชาแต่ยะบูดูนี่แปลว่าให้พวกท่านเนี่ยเชื่อฟังฉันเคารพภักดีต่อฉันก็คือทำตามบัญชาของฉันฉันอยากได้อะไรหรือไม่อยากได้อะไรให้เชื่อฟังอัลลอฮ์อะแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะเราเพิ่งมาเกิดเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งมาเกิดเราจะรู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิบาดะห์ให้ฟังอัลลอฮ์ให้ภักดีต่ออัลลอฮ์ก็นี่ไงที่มานั่งกันวันเนี้ยที่นั่งกันวันเนี้ยเพื่อไอ้เนี้ยจะได้รู้อ่ะอ้าวรู้แล้วเรายังทำไหมล่ะนี่แหละที่อัลลอฮ์กำลังบอกว่ามนุษย์นี่แหละถูกส่งมาแล้วต้องทำโอ้โหบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะอิหม่ามละหมาดตั้ง50เวลาอัลลอฮ์ตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยความสมบูรณ์ไม่มีอีกแล้วนอกจากอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเป็นนบีของมูฮัมมัดอธิบายไว้หมดแล้วตัวอย่างที่เราคิดว่าน่าจะถามแล้วก็มาถามกันนะที่ตัวครูตอบไม่ได้เพราะว่าตัวครูไม่มีความรู้ถ้าผมตอบไม่ได้เพราะผมก็ไม่มีความรู้แต่คำถามมันมีอยู่แล้วแล้วก็เราทำไม่ไหวล่ะนบีก็เคยถามแล้วนบีก็เคยถูกถามแล้วแต่นบีเนี่ยด้วยความซื่อของท่านนบีที่ขึ้นไปละหมาดรับเวลามาเท่าไหร่นะเมื่อกี้อิหม่ามบอกอ่ะ50นบีเถียงไหมนบีอ่ะไม่ได้เหมือนเรานี่เราแล้วจะไหวเหรอเราฉลาดเราเรียนรู้แต่นบีอ่ะอะไรนะซอดีกุลอามีนซื่อสัตย์50ก็50ด้วย9ด้วยกระหม่อมอัลเลาะห์ฉันรับ50ก็50แต่นบีก่อนที่มาก่อนนบีมูฮัมมัดเจ้าทําไม่ได้หรอกมูฮัมมัดฉันยังไม่ได้เลยพวกฉันยังไม่ได้เลยพาขึ้นไปละหมาดของนบีมูซาน่ะคนละบัญญัติกันกับยุคของเราแต่ไม่ได้ทิ้งกันหรอกในเรื่องการต้องเชื่อฟังอัลเลาะห์น่ะแต่มูฮัมมัดจะไหวเหรอ50เวลาน่ะนี่ฮะเวลายังใช่ไหมอิหม่ามบอกว่าฉันบางทีก็สุนัตก็ไม่ค่อยได้นะอิหม่ามบอกอย่างนั้นมันก็เหมือนกันเลยอิหม่ามบางทีเราก็ไม่ค่อยได้บางทีเราไปดูรีบๆแล้วก็ไม่ได้ทำใช่ไหมโหวันนี้วันแต่งงานลูกเดี๋ยวละหมาดซุฮรก็รีบสุนัตก่อนหน้าก็ไม่ก่อนก็ไม่ได้หลังก็ไม่ได้ใช่ไหมบางทีมันเป็นแบบนั้นจริงไม่เฉพาะแต่อิหม่ามเลยตัวครูก็เหมือนกันตัวอย่างมันมีก่อนแล้วทำไม่ได้เป็นยังไงล่ะก็ลดไปจนกระทั่งถึง5เวลาขนาด5เวลาน่ะนะนบีมูซายังบอกมูฮัมมัดไม่ไหวหรอกเหมือนนบีมูซาจะรู้สันดานมนุษย์ดีมนุษย์ตั้งแต่อดีตแล้วมันดื้อมันดูมันไม่ไหวหรอกมันต่อรองเยอะมันไอ้นั่นมันไอ้นี่แล้วมันไหวจริงๆมั้ยล่ะมันก็มีคนที่ไม่เอาเลยก็มีไงแต่นบีมูฮัมมัดน่ะอายอัลเลาะห์แค่เนี้ยความซื่ออายไม่กล้าละพอไม่กล้าเสร็จปั๊บอัลลอฮ์ก็บอกไม่เป็นไรมูฮัมมัดรับไปก็รับไปกฎกติกาก็เลยออกว่าทำแค่5พอทำ5เหมือนทำเท่าไหร่มัน50เรายังไม่รักอัลลอฮ์เลยเนี่ยถ้าวิ่งไปกอดอัลลอฮ์ได้อยากจะวิ่งไปกอดดีกับเราขนาดนี้เหลือเกินแต่เรายังไม่ได้นึกเลยอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ยังไม่พูดเลยเนี่ยจะชมอัลลอฮ์ยังชมไม่เป็นเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยจะขอบคุณอัลลอฮ์อย่างสุดซึ้งด้วยหัวใจเนี่ยเรายังไม่พูดออกจากปากของเราเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยแต่เวลาชมมนุษย์เนี่ยด้วยกับผลงานจิ๊บจ้อยเราชมกันหน้าดูเลยมีผลมีบุญคุณกับเรานิดนึงเนี่ยโอ้ยต่ออัดเหลือเกินต่อให้ผิดคำสั่งของอัลลอฮ์ก็ต่ออัดอยู่นั่นแหละเพราะมนุษย์คือดีกับฉันแต่ผู้ที่ดีกว่าเราเลอเลิศเนี่ยเราไม่เคยนึกความวิบัติมันก็เลยเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ทำตามทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลาอยู่กันลิฟุลลอฮูนัฟซันอิลลาฮุสอาฮาก็ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอัลลอฮ์จะคิดบัญชีเท่าที่ท่านเนี่ยทำได้
ท่านทำได้แต่ท่านไม่ทำนะโดนคิดแล้วละหมาด5เวลาเหนื่อยไหมมีเวลาไหมทำได้ไหมมีเวลาทำได้แต่ไม่ทำอันนั้นนะโดนคิดบัญชีแล้วแต่โอ้โหเนี่ยพยายามแล้วสามีฉันมันดื้ออันนี้ผมยกตัวอย่างภรรยาที่แรกแต่เห็นภรรยานั่ง3แถวก็เลยไม่กล้ายกสามีฉันไม่ฟังเลยในใจมาเรียนกุรอานพูดอะไรมันก็ไม่ฟังไปบรรยายที่ใต้พาสามีมาให้มานั่งกับอาจารย์แล้วก็จะถามปัญหาอาจารย์สามีมาแหละแต่จอดรถอยู่นู่นก็บอกให้ฉันมาคนเดียว มาคุยเรื่องเขากันสองคนน่ะแต่ภรรยามาสามีก็อยู่ข้างนู่นโทรมาเมื่อคืนเนี่ยจะให้สามีคุยสามีก็แกคุยเราจะไม่ได้ด่าเราจะไม่ได้ตำหนิหรอกแต่เราอยากจะใช้ความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยได้บอกว่าเราต้องรับผิดชอบเราจะได้บอกว่าเนี่ยสื่อสารอันเนี้ยมันไม่มีใครมาบอกเราเพราะลูกผู้ชายเนี่ยแหมมันหยามอ่ะใช่ไหมเราใช้นิสัยชัยฏอนนะใครมาดูถูกปุ๊บเนี่ยเราใช้กำลังเราทิ้งเราด่าเราเลิกคบกับเพื่อนเราใช่ไหมกับภรรยาเราก็ยังใช้นิสัยแบบนั้นอยู่เลยปากดีนะก็ทิ้งมันนึกว่ามันใหญ่สุดแล้วมึงหนีไปไหนอ่ะหนีไปโดนอาซาบของอัลลอฮ์ไงปากดีนะเหรอฉันไปทางนี้ไปเจออาซาบเดินหนีจากอาซาบเข้ามาหาภรรยาสิมารับผิดชอบสิถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเอารับหน้าที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งงานไปเผชิญกับอีกภาวะหนึ่งว่าแต่งไม่แต่งงานน่ะจะต้องรับกับภาวะอะไรแต่ถ้าอยากจะแต่งงานก็กูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอถ้ามีลูกหลานน่ะจะให้เลือกผู้ชายแต่งงานน่ะดูน้ำหน้ามันซิว่ามันจะปกป้องเราเนี่ยพ้นจากไฟนรกได้ไหมจะหาลูกเขยลูกสะใภ้สักคนนึงเนี่ยจะฉุดจะชากจะอะไรกันได้ไหมสังคมจะไปทางไหนเราไม่ได้นึกจริงๆอ่ะกติกาสังคมเราน่ะมันมองได้คนไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยมันก็มีสัญญาณแล้วขนาดเรียนมันยังไม่เรียนเลยมันยังไม่เอาตัวมันเลยงานยังไม่มีทำเลยแล้วจะไปทำอย่างอื่นได้ไงขนาดตัวมันเองยังเอาไม่รอดเลยดุนยาเนี่ยมันก็มีสิ่งคิดแหละแต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ 100% บางคนเป็นคนดีแต่โอกาสทางสังคมไม่มีใช่ไหมเขาปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ผิดจากสิ่งบาปได้แต่งานน่ะมันไม่มีมันก็หนักใจเหมือนกันนะดีอย่างเดียวมันกินไม่ได้อดตายอ่ะเราจะยอมไหมอ่ะไม่เป็นไรเราเริ่มเอาความรู้สึกของเราจากประสบการณ์ที่ขาดอิสลามมาคิดละเออเนี่ยเขายังทำมาหากินเนี่ยอย่างน้อยก็มีสตังค์เข้ามาเดี๋ยวก็ดีเองแหละนบีบอกต้องเอาคนดีเอามีศาสนาก่อนก้อนกัดก้อนเกลือก็ไม่เป็นไรแต่เราบอกไม่เอางานก่อนศาสนาที่หลังเสร็จแล้วก็ชอกช้ำหมดเอาคนที่มีศาสนาเนี่ยโอ้มันเชื่อฟังหลายคนดีใจอาจารย์ฉันดีใจมากเลยสามีฉันดีผมนึกในใจว่ามึงข่มเขาขนาดนั้นผู้หญิงบางคนมาโอ้สามีฉันดีมากเลยเชื่อฟังฉันทุกอย่างเลยคือผู้ชายเอาอะไรไม่ได้แล้วผู้หญิงคุ้มหมดแล้วไงก็ไปชมว่าสามีดีก็ดีจริงๆอ่ะเพราะสามีไม่ทะเลาะด้วยเชื่อฟังหมดอะไรหมดเขารู้ตัวเองว่าเขามันเป็นคนจนไงแต่เขาอยากมีครอบครัวเขาดูแลภรรยาเขารักกันดีใช่ไหมมาบอกว่าสามีดีมากเลยผมรู้ในใจก็ดีสิแกเล่นคุ้มซะขนาดนั้นใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทำให้ครอบครัวแตกแยกแต่นี่แหละเราจะไม่ถูกสอบสวนแต่เวลากล่าวถึงในซูเราะห์นี้เราบอกแล้วว่าไวลุยยามาอิซิลลิลมุกัซซิบีนเนี่ยระบุไว้ในซูเราะห์นี้กี่ครั้งนะ10ครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเหตุการณ์ใช่ไหมในวันตัดสินเนี่ยวันตัดสินเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีคนผิดพลาดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกฟะลาตัสบันนัลลอฮะมุคลิฟะวะดีฮิรุสุลอัลลอฮ์ไม่อะไรนะไม่บิดผิวสัญญาที่อัลลอฮ์บอกไว้อัลลอฮ์บอกว่ามันเมื่อกี้อิหม่ามบอกว่ามันซ้อมอะรอมฎอนอีมานใครบวชในเดือนรอมฎอนแบบอีมานแสดงว่าบวชเนี่ยไม่ใช่ถูกบังคับนะไม่ใช่บวชแบบเสียไม่ได้นะบวช ด้วยความอีหม่านอีหม่านก็แสดงว่ายอมรับด้วยใจปากเราพูดแล้วอวัยวะเราติดสยบแล้วเราบวชมันไม่ใช่บวช ด้วยกับอีหม่านเฉยๆบวชไปอย่างนั้นแหละเปล่าวาวตัวเนี้ยมันอัตอฟมาอยู่ข้างหน้าอัตอฟมาตัวข้างหน้ามันก็คือบวชแบบอีหม่านและหวังรางวัลด้วยไอ้ที่ต้องมานั่งอดอาหารอย่างเงี้ยนั่งฟังเฉยๆไม่เสียไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเนี่ยกินน้ำลายไม่ลงแล้ววาติซาบันวาติซาบันเนี่ยอะไรอ่ะยะติซาบคือหวังรางวัลจากอัลลอฮ์อยากได้อะไรล่ะ
ไอ้ที่อดอาหารที่ลุกมากินซะฮอดเมื่อคืนแล้วก็มาที่เนี่ยอยากได้อะไรกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิฮีด่าใครไว้หรือเปล่านินทาใครไว้หรือเปล่าทะเลาะใครไว้หรือเปล่าไอ้ที่เราเริ่มต้นบวชวันเนี้ยข้างหลังอะที่ผ่านมาน่ะมันหายไปแล้วนะอย่าไปสร้างมันใหม่แล้วเราก็อิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์เราก็เตาบะห์ตัวในเดือนรอมฎอนเป็นเรื่องการชำระล้างบาปแค่เราบวชในเดือนรอมฎอนด้วยกับอีหม่านแล้วก็หวังรางวัลจากอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์จะให้อัลเลาะห์ให้ยังไงอ่ะให้10เท่าเหรอไม่อ่ะดูถูกอัลเลาะห์เกินไปบวชตั้งแต่เช้ายันเย็นจะให้10เท่าง่ายไปอัลเลาะห์บอกว่าฟะอินนะฮูลีมันเป็นของฉันสิทธิของฉันพิเศษอันเนี้ยมันเป็นของฉันพิเศษกุลลูอามะลิบนีอาดัมละฮูอิลลัสยามงานที่ทํามาทั้งหมดน่ะวางกติกาไว้ให้แล้วพวกคุณรู้ดีใครทําเท่าไหร่ก็เอารางวัลไปละกันแต่ยกเว้นไอ้เนี้ยไอ้บวชเนี่ยเว้นซิยามเนี่ยฟะอินนะฮูลีมันเป็นของฉันวะอานาอัจซีบีฉันจะให้เองรางวัลให้เองให้ยังไงอ่ะโอ้บวชมานี่กินข้าวซิกรุลลอซิกรุลลอดุอาอดทนสะบัดนู่นนี่นั่นใครจะด่าใครจะว่าฉันบวชฉันบวชเอ้ยกูบวชนะฮะเราก็ไม่พูดประโยคอื่นไงฉันบวชแต่พูดเสียงดังนิดนึงดีกว่าไปพูดอย่างอื่นดีกว่าเถียงกันอย่างอื่นดีกว่าด่าอย่างอื่นเราจะบอกว่าอินนีซออิมอินนิมรุนซออิมฉันเป็นคนถือศีลอดนะแต่เราพูดเสียงดังหน่อยได้ไหมแต่เราก็พูดประโยคนั่นแหละแต่มันโมโหไงไม่รู้จะพูดไปไหนละนบีสั่งให้พูดก็พูดดังๆหน่อยให้มันรู้ว่าโมโหแล้วแต่พูดประโยคว่าฉันบวชอยู่แต่พูดดังพอเราทำแบบนี้เสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลไงอัจจีบีก็แสดงว่ามากกว่าบรรทัดฐานที่เคยมีอยู่มากกว่า10เท่ามากกว่า700เท่าตามที่อัลลอฮ์จะให้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมันจึงเป็นหนึ่งในหลักการของศาสนาหนึ่งในเรื่องของรุกนอิสลามนะข้อหนึ่งอันนี้เป็นคือข้อหนึ่งเลยนะเรากำลังรักษารากฐานของอิสลามเลยข้อหนึ่งเลยนะเหมือนหลังจากชาฮาดะแล้วหลังจากละหมาดแล้วใช่ไหมหลังจากซะกาตแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งเนี่ยนี่เรากำลังรักษาอยู่อิสลามเรายังอยู่แข็งแรงอยู่แล้วมันจะได้มากหรือน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละบางคนนบีบอกรุบบะซออิมินฮัซซุฮูมินซิยามิฮิอัลยูอ์วัลอัตชนบีบอกบางคนนะอุปมาของคนบางคนที่บวชนะได้หิวกับกระหายรู้ได้ไงล่ะเนี่ยผมกับพี่น้องทุกคนก็กินข้าวมันเหมือนกันหมดแต่กลับไปวันเกียร์มะอัลลอฮ์ไอคนเนี้ยได้หิวกับกระหายทั้งวันน่ะนะอีมานันวัติซาบันน่ะนะได้หิวกับกระหายแล้วบวชทำไมอ่ะแล้วใครคือคนที่ได้หิวกับกระหายได้สองอย่างไม่ได้กูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมินซัมบีไม่ใช่ไม่ได้รับการอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาสมมุติว่าบาปเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยอายุ 3-40 ปีกันละนะ50ปีขึ้นกันแล้วแต่บวชเนี่ยบวชมาตั้งหลายปีแล้วสมมุติว่ามันลบแล้วแต่มันลบไม่หมดมันยังเหลือร่องรอยอยู่จางๆลบไม่หมดเรามาบวชวันเนี้ยอาจจะเป็นปีที่มันลบหมดก็ได้แต่เราไม่ได้เชื่องั้นไงเราเชื่อว่าที่เราทำเนี่ยมันลบเลยตั้งแต่วันแรกเลยลบเลยเพราะการเตาบัตเตาบ้าเนี่ยมันลบหมดเกลี้ยงแล้วเอาใจมาหาอัลลอฮ์เหลือแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนบีก็พูดไม่ผิดใช่ไหมรอกีมาอัมฟูรอยูลินดะคอลาและฮิรอมอดอนซุมมันซัลละก็กับลายุคฟัดละหูอัลลอฮ์ไอ้นี่มันอัปยศละเกินรอมอดอนผ่านมาทั้งเดือนมันออกไปมันไม่ได้รับการอภัยโทษเลยแสดงว่าไม่มีผลงานอะไรเลยเหรอไม่ได้รับการอภัยโทษเลยความหวังเอติซาบันไม่เกิดเลยอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาหรอกครับอัลลอฮ์บอกแล้วว่ากุติบะอะลัยกุมุสซิยามเนี่ยให้มาละให้บวชมาละหลานละกุมตัตตะกูลพวกท่านจะต้องเกิดความยำเกรงแสดงว่าถ้าบวชจริงๆตามกติกาที่นบีบอกต้องพบกับความยำเกรงต้องพบกับตักวาตักวาคืออะไรอ่ะอัลอิมติซาลุบิลอาวามิรวัชตินาบุอานินนาวาฮีได้ตักวาก็คือโอ้โหเราได้ทำตามคำสอนของอัลลอฮ์แสดงว่าพฤติกรรมที่เป็นการกระทำเรื่องศาสนาเนี่ยมันถูกทำในเดือนนี้เยอะมากความผิดจากตัวฉันเนี่ยทำได้มากทำเหมือนคำสั่งของอัลลอฮ์ได้มากเราไปละหมาดที่มัสยิดเป็นญะมาอะห์เราซอบัตเราอดทนเราเลี้ยงอาหารคนละศีลอดเราบริจาคเราอ่านอัลกุรอานเราอิสติกฟาร์เราใจดีดูเหมือนชีวิตของฉันเนี่ยมันสามารถทำหลักการศาสนาได้มากกว่าเดือนอื่นนั่นแหละคือตักวา
พราะเราบอกแล้วคำว่าตักวาคือการทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ได้มากที่สุดออกห่างจากข้อห้ามได้มากที่สุดเดือนนี้ฉันก็ไม่ด่าฉันก็ไม่โกหกฉันก็ไม่ไร้สาระฉันก็ไอ้นั่นฉันก็ไอ้นี่เออเราออกห่างจากข้อห้ามได้ตั้งมากมายมันเกิดตักวาไงเออถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยหลังจากรอมฎอนเสร็จแล้วเนี่ยเราหันมาบวชสุนัตกันดีไหมวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วเราก็เอากติกาในรอมฎอนมาใช้เราจะได้ละหมาดเราจะได้ซิกรุลลอฮ์เราจะได้ไม่ละบวชสุนัตหรือว่าบวชสุนัตนี่ด่าได้เถียงได้เออหรือบวชสุนัตไม่ต้องอ่านกุรอานก็ได้เราเอากติกามาใช้ดิคุมตัวเราใช่ไหมนบีก็เลยเอาหลักการเนี่ยมาหยอดให้กับชีวิตของคนที่อยู่ในดุนยานี้บวชในวันจันทร์บัญชีขึ้นไปก็สวยงามบวชวันพฤหัสบัญชีขึ้นไปก็สวยงามใช่ไหมแล้วการบวชแต่ละครั้งเนี่ยได้รับการอภัยโทษตลอดเลยมีใครมั่งที่ทำอิบาดะห์ตลอดชีวิตตลอดทั้งวันนะตั้งแต่ทานซะฮดเป็นต้นมานะ่ะอิบาดะห์การถือศีลยังอยู่นะเรายังอยู่ในช่วงอิบาดะห์อยู่แค่ยืนละหมาดแค่สัก1ชั่วโมงเนี่ยเราแย่ละยืนละหมาดอิบาดะห์นั้นนะ่ะพอละหมาดเนี่ยคุยกับใครไม่ได้แต่ถือศีลถือศีลกินเจอะไรเนี่ยแหละของเราถือตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราถือศีลอยู่ครับเราได้รางวัลอยู่นะครับแล้วรางวัลใหญ่มากด้วยนะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลหลัก5รางวัลหลักที่อัลลอฮ์ให้เราด้วยนะครับเรานี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเราคนพิเศษเลยอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้นะครับถ้าเราเดือนรอมฎอนแล้วเราไม่ทำอัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์เอาจริงถ้าเดือนรอมฎอนเนี่ยประตูสวรรค์เนี่ยถูกเปิดแล้วไม่มีประตูบันไดถูกปิดแล้วประตูนรกถูกปิดแล้วไม่มีบันไดถูกเปิดแล้วคนยังอัปยศอีกนี่ก็ที่สุดคนแล้วแหละเพราะฉะนั้นนะเราจะฉวยโอกาสให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นคืออายะห์ที่15ที่เราเรียนกันไปวันนี้เรามาดูอายะห์ที่16ต่อมาอัลัมนุฮลิกิลอาวาลีนซุมมานุตบิอุฮุมุลอาคิรินกะซาลิกะนะฟะลุบิลมุจริมินวัยลุยเยามะอิซิลลิลมุกัซซิบินยังไงเราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนดอกหรือพอถึงวันกิยามะห์แต่ละยุคเนี่ยตัดสินเราจะรอดไหมอียากะนะบุรุอียากะนัสตะอีนอัลลอฮ์เราจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์วันนี้ขอจากใครเราจะเคารพอัลลอฮ์เราเคารพใครมาลิกยอมิลอัลลอฮ์จะตัดสินเราเนี่ยเราเคยกลัวไหมอัลลอฮ์จะตัดสินเฉพาะวันกิยามะห์หรือละดุนยาล่ะที่ทำวันนี้ให้ใครตัดสินเราจะรอดไหมอัลลอฮ์ก็เลยยกอุทาหรณ์มาไว้ในซูเราะห์เนี่ยอัลมุรสลาตให้เราได้เห็นยุคก่อนประชาชาติก่อนหมายถึงบรรดาผู้ปฏิเสธต่อบรรดารอซูลที่ฝ่าฝืนคำสอนที่มายังพวกเขานบีนูห์เป็นยังไงบ้างที่เกิดขึ้นที่ฝ่าฝืนนบีชูอัยบ์เป็นยังไงบ้างนบีซอลเลห์เป็นยังไงบ้างนบีลูตเป็นยังไงบ้างในยุคของนบีมูซาเป็นยังไงบ้างคนในยุคนบีอีซาเป็นยังไงบ้างเนี่ยอัลลัมนูลิกอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้ทำลายหรออัลละกันยูลิกูนูลิกแปลว่าเราทำลายอัลอวัลอวัลแปลว่าที่หนึ่งอาวาลีนที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งคือมาก่อนหน้าเราอะหมายถึงชนชาติก่อนหน้าประชาชาติของมูฮัมมัดสมัยของนบีลูตที่พลิกแผ่นดินแล้วก็จมลงไปอะในพื้นดินอะใครเป็นคนทำที่อัลลอฮ์ทำน่ะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาดอกหรืออัลลอฮ์บอกแล้วว่าเราจะลงโทษแล้วพระองค์ก็ส่งลงโทษลงโทษยังไงอ่ะก็เพราะนบีก่อนๆเนี้ยเขาไม่ได้สิทธิพิเศษไงได้ดุอาจากอัลลอฮ์แล้วก็คืออัลลอฮ์ฉันเป็นนบีใช่ไหมเรียกร้องไปแล้วใช่ไหมถ้าเขาไม่เชื่อฟังลงโทษเลยนะโอ้ได้ไปแล้วแต่ละคนได้ดุอานี้ไปหมดเลยแต่ละนบีพอมาประกาศปั๊บไอ้นี่ไม่เชื่อฟังก็ลงเลยลงโทษไอ้นี่ไม่เชื่อฟังลงโทษเลยแต่นบีมูฮัมมัดล่ะเอาดุอานี้มาไหมไม่นบีเอาสิทธิพิเศษอะไรมาโอ้เอาสิทธิพิเศษชะฟาอะห์มาให้เราใช่ไหมเอาสิทธิพิเศษชะฟาอะห์มาให้เรายับทำผิดจะพึ่งเลยสงสารอัลลอฮ์เราก็เลยสงสารกันแหลกราเลยตุปปัจจุบันเนี่ย ใช่ไหมพอพูดถึงชะฟาอะห์เมื่อกี้ย้อนไปนิดหนึ่งอัลกุรอานน่ะอัลกุรอานน่ะไปบอกกับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ให้สิทธิฉันในการชะฟาอะห์กับคนที่ถือศีลอดในรอมฎอนหน่อย
กับคนที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนหน่อยอัลลอฮ์ชะฟาอะห์นี่ไม่มีใครได้นะลิลลาฮิชะฟาอะตุญุมีอะชะฟาอะห์เนี่ยเป็นของอัลลอฮ์นะแต่อัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยในตอนกลางคืนที่เรานั่งอ่านเนี่ยที่เรายืนละหมาดแม้กระทั่งแม้ว่าเราจะไม่ได้อ่านเองแต่เราฟังอิหม่ามอะละหมาดของเราในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนอัลกุรอานที่เราอ่านในค่ำคืนรอมฎอนจะไปบอกกับอัลลอฮ์เนี่ยที่เขาไม่ได้นอนเพราะฉันนะเขาเอาฉันไปอ่านเขาเอาฉันไปยืนละหมาดนะเขาไม่ได้นอนเพราะเขายืนละหมาดอยู่ทั้งละหมาดทั้งกุรอานไปบอกกับอัลลอฮ์ให้สิทธิฉันในการชะฟาอะห์กับเบ่าของฉันในเดือนรอมฎอนหน่อยแล้วพี่น้องถือศีลอดเมื่อกี้หม่ำบอกแล้วในหะดีษบทนึงบอกว่ายาบากียัลคอยรอักบิลคนที่อยากได้ดีใช่ไหมก็หันมาตอบรับสิอยากได้ไม่ใช่เราไม่ใช่อยากอย่างเดียวทำสิยาบากียชรอักซิรอ้าวคนที่ชั่วๆที่ยังเดินหันหลังให้อิสลามหยุดได้แล้วพอได้แล้วนี่มันรอมฎอนแล้วเสร็จแล้วก็จะมีประตูสวรรค์เรียกเราอ่ะอัลลอฮ์เรียกเราบาบุรยานเรียกเราตั้งชื่อลูกปะรอยานให้ลูกเรียกเราลูกอย่างเดียวนะให้ลูกนึกถึงประตูสวรรค์ลูกเราคือใครลูกเราคือชื่อของประตูสวรรค์สำหรับที่จะให้คนถือศีลอดเข้าตั้งชื่อลูกรอยานแต่ไม่นะคนไทยเนี่ยถือเคล็ดลับถือโชคเดี๋ยวพอโตไปมันเรียกอายานไม่ตั้งดีกว่าใช่ไหมไม่เอาเพราะเราคำไทยไงเราขังมากเลยรอยานเนี่ยนบีพูดเอาไว้แล้วไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ด้วยเป็นชื่อของประตูสวรรค์ที่จะเอาไว้เรียกคนที่บวชน่ะโหมีเกียรติมากเข้าประตูนี้แต่เวลาเราจะตั้งชื่อรอยานแมวอาจารย์เดี๋ยวว่าต่อไปมันก็เรียกไอ้ยานยานแปลว่ามันไม่ดีหมดเลยเอาชนะหมดเลยไอ้ความคิดแบบนี้มันเอาชนะหมดเลยชื่อบัสซามโหแปลว่ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่อะซามแปลว่าเลวทั้งที่เขาใช้ตัวซอโซ่นะซออามอซามนะเขาไม่ใช่ตัวควบกล้ำแท้ทอรอแล้วก็อ่านเป็นเสียงซอแล้วก็อ่านว่าซามเลวเราดูดิเราคิดไม่ได้ขนาดนั้นด้วยแล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นตัวของตัวเองล่ะเราจะมีเอกลักษณ์ในความเป็นผู้ศรัทธาซะเองล่ะที่ผมถามว่ามาตอนแรกถามว่าใครที่จัดงานวันเกิดให้กับตัวเองอะพอถึงเวลาเกิดมาจัดแล้วเกิดแล้วยิ้มแย้มใส่เนี่ยรอมฎอนเนี่ยคนที่ชอบจัดงานมอลิดทั้งหลายเนี่ยมาลิทให้กับตัวเองหรือจัดให้คนอื่นก็ตามน่ะรักเหลือเกินนี่ไงช่วงเวลาที่คุณจะแสดงความเข้าใจแล้วก็ใช้บรรยากาศเนี่ยระดมอ่านอัลกุรอานตลอดทั้งเดือนทำไมอ่ะโอ้โหเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเราต้องกระหน่ำการอ่านกุรอานแต่เวลาถึงทฤษฎีที่ต้องนำเอามาใช้ไม่ใช้ไม่อ่านไม่เรียกร้องดูเหมือนคนที่เรียกร้องต้องมาอ่านก่อนอัลลอฮ์ผ่าขม้าตัวโตอ่ะบัณฑ์เรียกภาษาบัณฑ์แต่คนอื่นก็เรียกผ่าขม้าก็ได้ไม่เรียกร้องอ่ะทำไมอ่ะมันจะผิดหรือมันจะเหมือนนบีหรือยังไงมันจะเป็นคณะกุรอานหรือยังไงไม่ใช่แล้วแต่ว่ามันถูกปิดปากไปแล้วนักวิชาการเขาบอกว่าไอ้ปิดปากในพูดดีไม่ได้ไม่พูดเนี่ยเป็นเหมือนเป็นชัยฏอนใบ้แล้วเราเรียกร้องสิรอมฎอนนี่เรียกเลยเรียกสู่ความดีเลยนะพออัลลอฮ์ยกตัวอย่างประชาชาติก่อนมาให้กับเราเล่าเรื่องในอัลกุรอานให้กับเราเราก็ไปอ่านอ๋อมีหลายเรื่องนี่เล่าเต็มไปหมดเลยยะยุดมายุดเล่าเต็มไปหมดเลยในกุรอานนึกถึงอัลลอฮ์ทำลายประชาชาติก่อนๆมาหมดแล้วซุมมานุตบิอูฮุมหลังจากนั้นเราก็ได้ให้ชนชาติรุ่นหลังๆปฏิบัติตามพวกเขาอัตบะแปลว่าทำให้ตามจริงๆมันแปลว่าตามเฉยๆก็ได้แต่ตามนี่แปลว่าอะไรอ่ะถูกตามบังคับให้ตามทำให้ตามหรืออะไรอันนี้ก็แปลว่าอะไรนะหลังจากนั้นเราได้ชนรุ่นหลังเนี่ยปฏิบัติตามพวกเขาคือให้เขาเรียนแบบชนรุ่นก่อนยังไงอ่ะถ้าไม่เชื่อฟังนะนบีก่อนๆก็สอนแล้วใช่ไหมไม่เชื่อฟังก็ไม่เป็นไรหรอกตามไปพอตามไปแล้วพอลงนรกเสร็จแล้วเนี่ยในนรกอ่ะที่อัลลอฮ์บอกไว้ไงมันก็อ้างไงอัลลอฮ์จะมาลงโทษฉันไม่ได้หรอกต้องลงโทษไอ้คนก่อนหน้าฉันนั่นแหละมันทำก่อนแล้วฉันก็ต้องทำตามเดี๋ยวเพราะเข้ามาก่อนฉันน่ะมันก็มาเข้าถึงทฤษฎีของเราทำตามบรรพบุรุษปู่ย่าตายายไม่งั้นปู่ย่าตายายก็ตกนรกหมดสิอันแน่เอาทฤษฎี
ทัศนคติตัวเองมาคิดพอไปถึงวันกิยามะห์คนรุ่นก่อนเขาบอกว่าไม่ได้หรอกจะมาตามฉันยังไงตัวใครตัวมันมันไม่เกี่ยวกับฉันมันมาตามเองเหมือนที่อิบลิสมันอ้างไงเราเอาไม่ได้เราไปตามเขาไม่ได้เพราะอัลกุรอานบอกแล้วถ้าวันนี้ไม่มีอัลกุรอานสิไอ้ทฤษฎีที่เราอ้างเนี่ยค่อยว่ากันไอ้พ่อฉันทำมาเกรงใจพ่อเขาเกรงใจบรรพบุรุษอัลลอฮ์วันนี้กุรอานอยู่ที่ไหนล่ะอินนะฮูอะไรนะอินอะไรอินนะกอมิตตะคูกุรอานมะฮยูมะฮยูรอเนี่ยเอาอัลกุรอานเนี่ยเป็นของเล่นฮาซัลกุรอานมะฮยูรเอากุรอานเป็นของเล่นไปแล้วเป็นแบบเอาไปทิ้งแล้วพอเขาเอาทัศนคติของเขามาแล้วเกรงใจเขาไงเกรงใจอิหม่ามไงคนส่วนใหญ่เขาทำกันไงแล้วนี่อยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนในส่วนก้านสมองของเรามีไหมกุรอานอ่ะในหัวใจมีไหมเนี่ยกะลามุลลอฮ์นะโอ้พูดถึงกะลามุลลอฮ์เดี๋ยวก็มุตตัดกันอีกกะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์เป็นยังไงกุรอานเป็นยังไงต้องมาพิจารณากันอีกพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บโอ้โหก็ทำอัลเลมอีกเรื่องอัลลอฮ์อัลเลมอีกแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยไม่เข้าใจสักทีเอามาใช้กับชีวิตจริงไม่ได้เลยทฤษฎีแข่งอิสลามเอามาใช้ไม่ได้เพราะทุกวันเนี่ยต้องเชื่อผู้นำต้องเคารพพ่อแม่เชื่อฟังคนนั้นในกุรอานก็บอกทฤษฎีก็บอกแล้วการมนุษย์จะรักกันเองรักกันรักบรรพบุรุษหมดแหละรักพวกพ้องหมดแหละแต่ในสิ่งที่ขัดกับคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยเชื่อฟังไม่ได้มันมีข้อมันมีเงื่อนไขอยู่ผู้หญิงต้องเชื่อสามีใช่ไหมนะดีนะมันมีขมวดปมอยู่นิดนึงที่นบีบอกเรากุนตุแม่ถ้าฉันเป็นคนสั่งนะแต่ว่าไม่ได้สั่งถ้าสั่งแสดงว่ายังไม่ได้สั่งเรากุนตุอามิรอนอาฮดันนะอันยัสยูดาลีอาฮดินลามัตตุมรออาตันอันตัสยูดาลีเซาจิฮะถ้าฉันจะสั่งให้คนเนี่ยไปกราบคนด้วยกันนะโอ้ผู้หญิงจะเป็นคนแรกที่ถูกสั่งให้กราบสามีแสดงว่าแม่เราเนี่ยต้องใหญ่แล้วผู้ชายแต่นบีสั่งไหมไม่แต่ให้เห็นถึงความสำคัญว่าการเชื่อฟังสามีเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่เชื่อฟังสามีในสิ่งที่เป็นบาปอาซียะน่ะผู้หญิงของฟิรอูนน่ะเชื่อไหมเชื่อสามีไหมในเป็นบาปไม่เชื่อเราจะมาบอกว่าโหไม่ได้หรอกสามีฉันเป็นตัวอิหมัมอาซียะน่ะสามีน่ะเป็นฟิรอูนเป็นเจ้าคนนายคนถ้ามันไม่มีทฤษฎีในอดีตถ้าไม่มีตัวอย่างในอดีตเราอ้างได้ผมบอกแล้วไงอิสลามมันสมบูรณ์มาแล้วตัวอย่างหลายถูกยกมาแล้วไหนใครใหญ่จนกระทั่งไม่สามารถทำอะไรได้เลยอ่ะใครใหญ่ใครเก่งใครรวยใครมีอำนาจจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะขยับได้ตัวอย่างในอดีตก็มีมาแล้วอ๋อฉันเป็นคนใช้เขามาสิโต้จำได้ไหมตัวอย่างมีหมดพอวีตกปุ๊บโอ้ยอุทานขึ้นมาอัลลอฮ์ขึ้นมาเขามีมาแล้วชีวิตของเราทุกคนต้องตายแต่ตายในสภาพไหนใครเคยมีเกียรติคิดที่จะตายในฐานะที่ถวายชีวิตที่ปกป้องอิสลามบ้างไหมเขาบอกว่าพวกคอวาริชเอาชื่อไปก่อนนะรายละเอียดอย่าเพิ่งถามถึงพวกคอวาริชเนี่ยเขาอ้างตนเป็นคนรักอิสลามแต่เวลากลุ่มที่เขาเคร่งครัดในหลักการอิสลามเขาบอกว่าเราจะซื้ออาวุธเพราะว่าถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยมันทำสงครามไม่ได้หรอกต้องมีอาวุธพวกคาวาริชก็บอกว่าเราจะซื้ออาวุธทำไมสงครามก็ยังไม่มีใช่ไหมก็ไม่ต้องซื้อพอเราไม่ซื้ออาวุธนะพอเราไม่ซื้ออาวุธเราไม่ต้องซื้อเขาบอกว่าจริงๆมันก็น่าจะมีอาวุธเนี่ยมันก็น่าจะมีไว้เผื่อจะทำสงครามคือไม่อ่ะไม่เอาสักอันหนึ่งภาวะใดเขาก็ไม่เอาเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาวันนี้ใจของเราผมบอกแล้วไงที่ในอิสลามบอกเราบอกว่าอะไรนะคือคนถ้ากลัวถ้าอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยเขาจะไม่กลัวสิ่งใดเลยลาคอฟุนอะไลฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนเขาไม่กลัวอะไรเลยไม่เสียใจด้วยพี่น้องจะพักไหมเหนื่อยไหมเพราะธรรมดาเราพักดื่มน้ำชากินนู่นนี่พี่น้องจะพักก่อนไหมไม่นะเราต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองที่มีแกนหลักมีคู่มือของเราสมมุติว่าวันนี้เรามีอัลกุรอานที่เราสามารถอ่านและเราเข้าใจภาษาคำสอนของอัลกุรอานได้โดยอ่านภาษาไทยเป็นแกนหลักเลยนะครับ
แล้วเรามีครูเรามีสังคมเรามีกลุ่มที่เห็นอยู่ในบ้านเราเนี่ยเรามีคู่มือที่เป็นแกนละเรามีทฤษฎีเราอ่านไปเราเจอแล้วเราไม่เข้าใจหรอกแต่เราก็ตั้งไว้เดี๋ยวจะถามเราจะไปหาคำตอบแต่เราเห็นความขัดแย้งทางสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็ตั้งคำถามแล้วมันน่าทำไมมันน่าจะเป็นแบบนี้หรือไม่เป็นแบบนี้หรือคนก่อนหน้านี้เขาว่าไงนักวิชาการว่าไงมันต้องมีคำตอบให้กับปัญหาทุกปัญหาในสังคมสิหรือเราไม่เข้าใจเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอเราไปเห็นสังคมแสดงว่าเราจะรู้จุดอ่อนของสังคมว่าที่ทำไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรเราจะไม่ให้ความสำคัญกับตัวบุคคลเราจะเรียกร้องไปสู่อิสลามที่เป็นกุรอานและหะดีษเพราะคนเนี่ยบางทีทำไม่ได้บางทีทำได้บางทีรักในสิ่งที่ตนเองทำได้แล้วก็จะไม่รักในสิ่งที่ตนเองทำไม่ได้พอเวลามีข้อบกพร่องปั๊บเนี่ยเราก็จะหนีข้อบกพร่องของตัวเองเราก็จะไม่ให้ความสำคัญเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราทำได้มันก็จะเกิดภาวะทางอารมณ์ซึ่งมันไม่ใช่อิสลามอิสลามคือทำเท่าที่เราสามารถทำได้อันไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องรับในส่วนนั้นไปถ้าเราทำได้แล้วเราไม่ทำเราจะผิดแต่ถ้าเราทำได้หรือถ้าเราทำไม่ไหวเราก็จะไม่เอาโทษบางทีคนเขาไม่ยืนละหมาดผมไปยืนเมื่อวานนี้วันศุกร์ยืนละหมาดข้างคนบังกลาเทศคนหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรก็ยืนละหมาดไปพอตอนรุกัวเขาไม่ก้มอัลลอฮฺอักบัรลงไปรุกัวเขาไม่ก้มเขายืนตรงเลยผมก็คิดว่านะเขาคงลงอยู่ประมาณนี้แหละเขาก้มไม่ได้ก้มไปรูกัวไม่ได้แต่เวลาลงไปสุญูดเขาลงได้เขาทำไม่ได้เพราะหลังอะตอนที่ลงไปรูกัวเขาทำไม่ได้แต่พอเวลาตอนลงไปสุญูดแล้วก็ก้มลงไปเขาทำได้ถามว่าถ้าเราอะไปยืนตามเขาทั้งที่ลงได้แต่เราไปยืนตามเขาได้ไหมไม่ได้เขาผิดเขาโดนเขาบาปไหมไม่หรอกเพราะเขาทำไม่ได้ไงอัลเลาะห์จะไม่เอาโทษเขาในท่ารูกัวแต่ถ้าเราทำได้แล้วเราไม่ทำเนี่ยเราถูกลงโทษเหมือนคนรวยกับคนจนในหมู่บ้านนะเราเอาสตังค์ของเราไปให้ดูที่ไหนไม่รู้ไอ้คนจนอยู่ในบ้านยังไม่ได้เลยเนี่ยรอบๆนี้ไม่ได้เลยหลักการศาสนาในทฤษฎีถ้าเราไปอ่านดูแล้วเขาบอกว่าตุคอดูมินอักนียาอิฮิมฟาตุรัดดูอิลาฟุกรออิฮิมตุคอดแปลว่าทรัพย์สินจะต้องถูกเอาตาเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกเป็นมุอันนัสเป็นเพศหญิงถูกเอาเนี่ยอักนียะแปลว่าจากคนรวยของพวกเขาถูกเอาคือทรัพย์สินที่มันมีจำนวนมากๆต้องไปเอามาถูกเอามาเนี่ยแปลว่ามันเป็นเค้าเรียกเป็นกริยาฟิอลุลมัจฮูลเป็นถูกกระทำทรัพย์จะต้องถูกเอามาเพราะรอให้คนจ่ายมันไม่ไปจ่ายอ่ะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มีตัวแทนคิดแล้วก็ไปบอกมาเอาตามเก็บนะถูกเอาทรัพย์เนี่ยถูกเอาจากใครอ่ะจากคนรวยอักนียะกอนียุนอักนียะแปลว่าคนรวยหลายๆคนอักนียะอิฮิมคนรวยของพวกเขาหุมตัวเนี้ยกลับไปหากลุ่มชนของเขาแหละคนรวยในหมู่บ้านเนี้ยเอาทรัพย์ของคนรวยในหมู่บ้านเนี้ยฟาตูรอดดูแล้วก็เอาไปคืนให้เอาไปส่งให้ฟุกอรออิฮิมคนจนของพวกเขาที่นี่ใครอ่ะก็คนของพวกเขาตรงนี้แหละแสดงว่ามันต้องเอากลับมาจัดการตรงนี้ก่อนแล้ววันนี้ใครจะสอบสวนเราแล้ววันนี้ใครจะสอบสวนเราเมื่อคืนเขาถามว่าแล้วซะกาตที่จะไปให้เนี่ยจะบอกเขาไหมต้องบอกเขาไหมว่าอันเนี้ยซะกาตนะเราจะบอกเพื่อให้เขารู้ว่าฉันจ่ายซะกาตเราจะจ่ายหรือไม่จ่ายนู่นอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าคนจนยังจะปากไม่ดีจะไปว่ามันไม่จ่ายก็บอกเขาไปเพื่อให้คนจนเนี่ยเขาปิดปากจะได้ไม่จะมานินทาแต่เราให้เขาจะไม่รู้หรอกว่าอันนี้เป็นซอดากอหรือเป็นซะกาตแต่มันทั่วถึงอ่ะมันรับอ่ะมันได้รับเวลาเกิดความเดือดร้อนแล้วเขาได้รับเขาก็จะไม่เดือดร้อนแล้วเพราะเขามีคนที่เชื่อฟังอัลลอฮ์อยู่ในหมู่บ้านดูแลเขาวันนี้เราเลยจึงต้องมีองค์กรไงดูแลเด็กกำพร้าเมื่อก่อนเนี่ยเด็กกำพร้าเฉยก็ให้เด็กกำพร้ากันอย่างเดียวเลยแม่ไม่ได้เลยมะไม่ได้กินเลยเพราะบางคนเนี่ยจะให้ลูกเห็นมะมันแต่งตัวดีก็โอ้โหจะให้เฉพาะลูกใช่ไหมนักวิชาการก็เลยต้องเอาทั้งหะดีษเด็กกำพร้าเอาทั้งหะดีษแม่ไม่เอามาบอก
ให้เราดูแลปัจจุบันนี้มันมาถึงขั้นในระดับหนึ่งแล้วที่เราเรียกร้องรณรงค์กันแล้วมันเห็นภาพจริงแล้วทุกคนหวังรางวัลจริงมีองค์กรใหญ่เต็มหมดเลยบ้านเมืองเราแล้วก็ช่วยเหลือกันสนั่นหวั่นไหวเลยถูกต้องครับแล้วมันช่วยได้จริงที่วามีอาจารย์ซิดดิกบอกว่ามีสองคนนะที่เด่นๆคนหนึ่งเป็นวิศวะคนที่ช่วยไปนี่พูดยังขนลุกเลยคนที่ช่วยไปเนี่ยก็ภาคภูมิใจเขาก็พยายามจะเอามาโชว์ว่าเด็กของเขาเป็นวิศวะเรียนเป็นวิศวะนะไม่ต้องแปลแล้วและอีกคนหนึ่งเขาบอกว่ายืนได้ยืนเป็นฝั่งเป็นฝาได้คือทำขนมปังผมไม่รู้เป็นใครทำขนมปังเหมือนกันเขาบอกเนี่ยเป็นผลงานของวามีเรามีส่งแล้วก็มีความรู้แหละก็ไม่ได้เรียนอะไรมากมายแต่ว่ามีวิชาชีพทำขนมปังพอเวลาเขามาจากจุดที่ได้รับการช่วยเหลือเสร็จแล้วพอทำการค้าเนี่ยมันติดตาไม่ได้อยากกินขนมปังอ่ะมีแต่แป้งมีแต่นู่นนี่นั่นแต่ก็ต้องซื้อเพราะอะไรเพราะอยากช่วยเพราะมันต่อไงมันต่อกันแต่ถ้าเกิดว่าแหมผลงานไม่ออกเลยจนแล้วก็จนไปเรื่อยช่วยก็ช่วยไม่ถึงขั้นมันก็ไปไม่ถึงไหนอะนะจริงๆแล้วซะกาตของพวกเราเนี่ยปีนึงนี่ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่คำถามก็ถามว่าซะกาตเนี่ยให้แม่ยายได้มั้ยให้แม่ภรรยาได้มั้ยให้พ่อตาคือทำไมให้ไปไหนแล้วอะบ้านนู้นไม่ต้องเอาอะให้มันอยู่ในบ้านนี่แหละอัลลอฮุอักบัรลูกอะต้องดูแลเอาละลูกชายอะจนนะไม่ค่อยมีตังค์หรอกแต่ไปได้ภรรยารวยไงภรรยามีอพาร์ตเมนต์ลูกอะสะใภ้ก็เหมือนลูกกันแหละไม่ได้ซะกาตอันนี้อลาก็ไม่มีอลาก็ไม่มีเอ๊ไม่ต้องเลี้ยงดูฉันไม่ได้มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูแม่สามีเอาซะกาตให้อย่างนี้ดีกว่าเสียดายอัลลอฮ์นี่เรื่องซะกาตยังไม่เข้าใจเลยเหรอเราจะต้องเอาไปให้คนจนในหมู่บ้านน่ะลูกก็ต้องดูแลถ้าลูกมีโอกาสต้องดูแลทรัพย์ของเราเนี่ยให้แม่ของเราที่เป็นการให้ที่ไม่ใช่มาจากซะกาตเนี่ยไม่ได้เลยเหรอเงินของฉันเนี่ยจะออกไปให้คนอื่นเนี่ยถ้าไม่ใช่ซะกาตเนี่ยไม่ออกออกเฉพาะซะกาตอย่างเดียวเลยใช่มั้ยอัลเลาะห์ความดีบารอกัตน่ะความจำเริญน่ะที่เขาบอกบารอกัตที่มันจะได้รับเนี่ยรอมฎอนเขาเถียงกันรอมฎอนเนี่ยรอมฎอนกะรีมหรือรอมฎอนมุบารอกกะรีมเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเช่นอัลเลาะห์กะรีมแปลว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ให้อัลเลาะห์ใจดีอัลเลาะห์ให้แต่รอมฎอนเนี่ยถูกทำให้มีความจำเริญชะฮรุนมุบารอกเป็นเดือนแห่งความจำเริญอัลลอฮ์ให้ความจำเริญมาในเดือนนี้ถ้าเราอยู่ในเดือนนี้แต่ถ้าเราไม่ทำเราได้ไหมเราก็ไม่ได้บารอกัตและความจำเริญมันมาจากการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งเพราะนั้นเรามีอุทาหรณ์แล้วประชาชาติก่อนหน้าเราไม่ต้องไปมองไกลก็ได้ถ้าจะมองไปก็มองไปในเรือน่ะคนที่อยู่ในเรือนบีนัวมองไปกับกลุ่มชนที่อยู่กับบรรดานบีอย่าไปมองกลุ่มชนที่ถูกทำลายแล้วเราอาจจะเสียเปรียบนะกะซาลิกะนัฟอะลุบิลมุจริมีนอัลเลาะห์บอกว่าให้ประชาชาติหลังๆอ่ะตามกันไปแล้วไงเป็นไงล่ะตามแล้วเป็นไงเช่นนั้นแหละกะซาลิกเช่นเดียวกันดังกล่าวนั่นแหละเรานัฟอัลเราได้ปฏิบัติเราได้ทำบิลมุจริมีนกับบรรดาผู้อาธรรมผู้ที่เป็นอาชญากรคนชั่วอัลลอฮ์ทำกับคนพวกนี้ยังไงเขาบอกว่าเราไม่ได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อนๆเพราะพวกเขาปฏิบัติต่อบรรดารอซูลเช่นพวกอะไรพวกชนชาติของนบีนัวพวกอาดแล้วก็พวกสมูทนะในคนก่อนๆที่อัลลอฮ์พลิกแผ่นดินใครที่มีโอกาสไปที่เราเคยเรียนมาในซูเราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ลมพัดมาอากาศร้อนๆแล้วก็ตายแห้งกันอยู่ในถ้ำใช่ไหมชนชาติเหล่านั้นน่ะที่ยังจมดินลงไปแล้วก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมอ่ะเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลังๆดำเนินตามชนรุ่นก่อนๆที่มีสภาพเช่นเดียวกับพวกเขาเช่นพวกนบีลูธพวกนบีชูอัยบและชนชาติของนบีมูซาคือพวกฟิรอูนแล้วก็พรรคพวกของพวกเขาตลอดจนผู้ที่อยู่ในสภาพเช่นเดียวกับพวกเขานะเช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาผู้ที่อาชญากรที่ทำกระทำความผิดอัลเลาะห์ลงโทษพวกเขาอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าไวลุยยามะอิซิลลิลมุกัซซิบีนความหายนะในวันนั้นก็จะประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะมาถึงยุคของพวกเราเนี่ยแหละแต่เราจะยอมไหมล่ะเราจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับความวิบัติไหมล่ะ
ยังไม่เกิดไวรุนนะไวรุนเนี่ยยังไม่เกิดแปลว่าความหายนะแสดงว่าหมดทางแก้ตัวแล้วนบีใช้คำว่ารุบบะรุบบะบางทีใช้คำว่ารอกีมารอกีมาอัมแหมมันรอกมาแปลว่ามันถึงที่สุดแล้วอะรอกีมาอัมฟูรอยุลินจมูกย่นละไม่พอใจละอัมฟุนแปลว่าจมูกอัมฟูรอยุลินคือจมูกของคนคนหนึ่งอะรอกมาแปลว่าถูกบังคับแล้วมันถูกจูงจมูกแล้วรอกีมาอัมฟูรอยุลินเข้าตาจนแล้วรอมฎอนมาขนาดนี้มึงยังเลวได้อีกอะดะคอละอะไรฮิรอมฎอนรอมฎอนก็มาแล้วอธิบายกันแล้วต้อนรับกันมาตั้งหลายวันแล้วซุมมันซะละคอหลังจากที่รอมฎอนออกอินซิลาคแปลว่าค่อยๆลอกคาบออกทีละวันละวันเหมือนงูอ่ะงูที่ลอกคาบอ่ะอินซิลาคแปลว่าถลกหนังเวลาเราเชือดแพะเชือดแกะถลกหนังมันค่อยๆลอกออกมาทีละหน่อยละหน่อยคราบมันออกไปรอมฎอนออกไปทีละวันละวันถูกถอดเราไม่ได้อะไรเลยเหรอนั่นแหละความหายนะจะมาเยือนนะอัลัมนักลุกกุมอัลัมนักลุกกุมกอฟเวลาอ่านจริงๆเนี่ยนักลุกก็ต้องมีก้อนกะละแต่ว่าตัวกอฟกับตัวกาฟเนี่ยมันเป็นหูรูฟนะมุตมาสิไลนี่มันใกล้ๆเคียงกันเสียงมุตกอริบัยเนี่ยมันใกล้เคียงกันเวลาอ่านแล้วก็ให้มันเสียงเข้าไปในตัวกาฟเลยอัลัมนักลุกกุมเลยนะมิมมาอิมมาฮีนทำไมอ่ะทำไมอัลลอฮ์ต้องเอาอายะห์นี้มาบอกขั้นในระหว่างภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่ะนี่แสดงว่าโอ้โหมันเป็นจุดยุทธศาสตร์มากเลยแกเก่งนักเหรอฟิรอูนแกใหญ่นักเหรอตระกูลนี้บันีนี้อันนี้ชนชาติของพวกยิวเหรอเก่งนักเหรออันนี้ชนชาติของอาหรับที่จะมีนบีมาเป็นมุฮัมมัดเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอัลัมนักลุกกุมเราไม่ได้สร้างพวกเจ้าหมายถึงมนุษย์ไม่ได้บอกเดรัจฉานจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่าวงเล็บอสุจิดอกหรือย้อนกลับไปหาอาดัมนุ่นแต่ละคนย้อนไปหาอาดัมให้หมดเลยอาดัมกับฮาวาเลยแล้วก็ที่มาเนี่ยแล้วในปัจจุบันที่มนุษย์รู้ว่าตัวเองเนี่ยมาจากอะไรในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องสาวเท้าความไปถึงว่ามนุษย์คนแรกมาจากดินคนที่สองมาจากซี่โครงเอาไปว่าขั้นที่สามมนุษย์จะแพร่พันธุ์ขยายเผ่าพันธุ์วันเนี้ยจากอสุจิเราไม่ได้สร้างมนุษย์พวกท่านมาจากอสุจิที่ไร้ค่าอัลลอฮ์ถ้าบอกอสุจิอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปขายกันมิมมาอิมมาฮีนอะฮิมาฮีนอีฮานะต่ำต้อยไร้ค่าไม่มีเกียรติดูถูกน้ำที่มันไม่มีค่าไม่มีเกียรติใช่ปะล่ะไม่ต้องไปสาธยายเยอะฟะญะอัลนาฮูฟีกอรอริมมากีนน้ำแบบนี้แหละนะมันก็ได้ถูกนำเข้าไปอยู่ในที่อับที่อับก็คือที่ไม่มีแสงไม่มีอะไรละมั่นคงกอรอริมมากีนมากีนแปลว่ามั่นคงเวลาเราอ่านมัตตัมกีนแล้วหุยมันจะมียาตัวยาตายยาเป็น2ตัวยันกันอยู่อะแสดงว่าในที่อับที่มันมีความมั่นคงเข้าไปแล้วมันจะอยู่อย่างมั่นคงถ้าไม่มั่นคงก็ไม่ท้องหรอกนะฟะญะอัลนาฮูฟีกอรอริมมากีนเราได้ทำให้มันเข้าไปอยู่ในที่อับที่มันมั่นคงวงเล็บหมดลูกรอฮิมมดลูกจะถูกแขวนอยู่คำว่ารอฮิมแปลว่าแขวนอยู่อีลากอดริมมะลูมอันนี้ย่อๆนะรายละเอียดมันมีอยู่อายะอื่นเข้าไปอยู่แบบระยะเวลานึงอ่ะจนถึงกำหนดอันแน่นอนอีลาไปยังกอดัรแปลว่ากำหนดใช่ไหมล่ะกอดอกอดัดกอดัดว่ากำหนดเอาไว้นั่นแหละกอดอแปลว่าให้เกิดขึ้นกอดอกอดัดก็คือที่กำหนดไว้เกิดขึ้นในนี้คำว่ากอดัดเหมือนกันแปลว่าถูกกำหนดไว้มะลูมนี่แปลว่ารู้ไม่ใช่โง่มะลูมแปลว่ารู้ก็แสดงว่าเราได้เรียนมาในอายะห์อื่นและในกุรอานมันจะมีบอกว่าอ้าวตั้งครรภ์ช่วงแรก40วันแรกเป็นยังไงวันที่40วันที่2เปลี่ยนเป็นอย่างไร40ที่3เป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปเรื่อยๆระยะเวลาของมันเป็นที่รู้เป็นที่เข้าใจอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากมนุษย์เนี่ยอหังกาเพื่อจะให้มนุษย์เนี่ยลดทิฏฐิลงมาหน่อยอย่าตะกับบดอย่าโอ้อวดอย่าอวดดีนักเราไม่ได้สร้างพวกท่านมาจากน้ำที่ไร้ค่าหรอมันไปอยู่ในมันลูกเนี่ยมันอยู่แบบเนี้ยระยะเวลานึงเนี่ย
ฟากอดารนาหูฟะนิอ์มัลกอดิรูนดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้วฟากอดารนาเรากำหนดไว้แล้วเราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีเลิศจริงๆฟะนิอ์มัลกอดิรูนเนี่ยมาแปลว่าดีที่สุดอัลลอฮ์บอกเราได้กำหนดไว้แล้วดังนั้นเราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีที่สุดอัลลอฮ์บอกแล้วว่าเรากำหนดที่ดีที่สุดกำหนดอะไรอ่ะใครทำดีจะได้รางวัลที่ดีใครทำไม่ดีถ้าอยู่ในยุคแต่ละยุคก็ดูเอาแล้วกันว่ามีโอกาสขนาดไหนจะได้รับรางวัลยังไงอัลลอฮ์กำหนดไว้ดีที่สุดแต่มนุษย์ในสังคมปัจจุบันไม่ใช่เนี่ยมันกอดีรุนไม่ใช่คนที่กำหนดที่ดีที่สุดเพราะบางทีคนทำชั่วได้ดีแต่คนทำดีถูกประนามนี่มนุษย์ไงใช่ไหมที่อัลลอฮ์บอกอะไลซัลลอฮุบิอะห์กามิลฮากิมีนอัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้ตัดสินที่ดีเลิศหรือให้มนุษย์รู้แต่ว่ามนุษย์ก็ไม่เอาหรอกไปให้คนอื่นตัดสินก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงละยาฮะสิ้นดีอ่ะยาเห็นสิ้นดีใช่ไหมก็รู้อัลลอฮ์ตัดสินที่ดีเลิศแต่ทำไมไปให้คนนี้ตัดสินทำไมล่ะไม่ทำไมไม่เอาฮุกกลมอัลลอฮ์ไปตัดสินล่ะเหมือนกันในยุคของมูฮัมหมัดนั่นแหละมูฮัมหมัดถ้าคนเขาไม่ยอมให้เจ้าเป็นผู้ตัดสินก็เขาก็ไม่ใช่ผู้ศรัทธาหรอกคนต้องยอมให้มูฮัมหมัดตัดสินยอมให้คำสอนของมูฮัมหมัดมาชี้ขาดโดยไม่มีข้อกังขาใดๆเราวันนี้ก็ต้องยอมสิทำไมต้องกุมฮิญาบอ่ะทำไมต้องรักนวลสงวนตัวล่ะทำไมต้องบริจาคล่ะทำไมต้องเรียนศาสนาทำไมต้องตักเตือนล่ะทำไมต้องยับยั้งความชั่วล่ะก็นี่ไงเราให้อิสลามตัดสินชีวิตของเราไงดังนั้นเขาบอกว่าโอ้บรรดาพวกกุฟฟาร์มุชริกีนที่ปฏิเสธทั้งหลายเราไม่ได้บังเกิดพวกเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่าหรือที่เป็นอสุจิน่ะและเราก็ได้ทำให้น้ำนั้นน่ะที่มันไม่มีค่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในมดลูกของผู้หญิงหรือไอ้ที่เป็นไปเนี่ยอัลลอฮ์กำลังจะบอกว่าไอ้ที่เป็นเนี่ยเป็นกำหนดของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างจนกระทั่งถึงเวลาที่กำหนดเอาไว้ที่ตายตัวแน่นอนคือเวลาแห่งการคลอดนั่นเองการกำหนดเวลาของเราในการบังเกิดจากน้ำอสุจินั้นเนี่ยเราจึงเป็นผู้ที่กำหนดที่ดีเลิศหรือว่าใครอยากจะท้อง3เดือนแล้วก็คลอดเลยหรือใครอยากจะท้องสัก2ปีใช่ไหมมันจะเป็นอะไรที่เหมาะเหม่งเหมาะสมมากๆเปลี่ยนภาวะฮอร์โมนในร่างของผู้หญิงเนี่ยแป๊บระยะหนึ่งเรารับได้ไงเรารับได้แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่งงานแล้วไม่ได้ต้องอย่างนั้นไม่ได้ต้องอย่างนี้ไหวไหมไม่หรอกอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายก็ไม่เธอจะแต่งกับฉันนะเธอเลิกบุหรี่เดี๋ยวนี้ผู้ชายมันโกหกได้ครับเลิกครับไม่สูบไม่เห็นเลยครับทำตัวดีมากเลยครับแต่งมาได้3วันกลับเหมือนเดิมไม่เอาความดีที่เราทำวันนี้เนี่ยถ้าเราทำถวายอัลลอฮ์ให้อิสลามมาย้อมเราเนี่ยมันย้อมถาวรอย่าทำความดีเพื่อมนุษย์เพราะเราจะเบื่อมนุษย์แล้วเราจะเลิกทำความดีไม่ได้นะไวลุยเยามะอิดิลลิลมุกัซซิบีนนี่ก็เช่นเดียวกันย้อนกลับมาแล้วเราก็ต้องไปทำวิจัยว่าเมื่อมนุษย์ถูกสร้างมาแบบนี้แล้วเหตุใดที่มนุษย์จะต้องพบกับความหายนะในวันนั้นด้วยจะประสบกับคนที่ปฏิเสธด้วยแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้มนุษย์มาตะกับบดต่อกันในหลายหลักการของศาสนาสอนให้มนุษย์เนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้อภัยอดทนทอมตนช่วยเหลือกันใช่ไหมยิ่งโดยเฉพาะวาระของเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ส่งโอกาสนี้มากับพวกเราทุกคนในการฝึกเอาละมันอาจจะมีบ้างนะเพราะเราเนี่ยก็ไม่ใช่ดีซะทีเดียวเราบางทีก็พูดเจตนาไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็ขออาศัยเดือนนี้แล้วกันด้วยกับบารอกัตและความเจริญของอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เดือนรอมฎอนเปลี่ยนตัวฉันในสิ่งที่มันไม่ดีขอเป็นบทเรียนสำคัญผมว่ามันมีเกียรติมากนะเพราะบางทีเราไปหาใครสักคนนึงให้เขาเตือนเราแล้วเราเป็นคนดีเพราะเขาอาจจะไปตะกับบทก็ได้ไอ้นี่มันลูกศิษย์ฉันเนี่ยมันดีเพราะฉันเตือนอบรมไปนะมันอาจจะทำให้คนอื่นตะกับบทก็ได้เราอย่าไปใช้คนแบบนั้นเลยเราใช้โอกาสของเดือนรอมฎอนเลยเอาเดือนรอมฎอนเลยจะมีการตักเตือนจะมีการพูดก็บอกอัลกุรอานบอกใช่ไหมเราบอกอัลกุรอานบอกนบีบอกเอาละได้ยินมาจากอาจารย์คนนี้ก็จริงอยู่แต่อาจารย์คนนี้ก็บอกว่าเนี่ยกุรอานบอกเราบอกเลยกุรอานบอกอย่าไปบอกอาจารย์ดูเฮดบอกเขาอาจจะไม่ชอบอาจารย์ดูเฮดก็ได้เ
เราบอกอันกุรอานบอกแล้วมันมีจริงด้วยในกุรอานเพราะเรารู้เพราะอาจารย์บอกไว้เราเรียนไงเนี่ยหะดีษนบีบอกไว้ไม่ต้องไปหาอ้างคนอื่นเพราะอ้างคนเดียวเดี๋ยวมันไม่จบอ้างกุรอานอ้างหะดีษจบเลยครับเพราะใครก็เถียงไม่ได้แล้วนะความหายนะมันจะเกิดขึ้นวันนี้เราตะกับบทไม่ได้นะครับมันอาจจะมีก็ได้นะคนกรุงเทพดีกว่าคนไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีคนอะไรนะคนที่เป็นลูกผสมดีกว่าคนไม่ใช่ลูกผสมอะไรเงี้ยคนที่เป็นมุสลิมเดิมดีกว่ามุอัลลัฟคนมีดั้งดีกว่าคนไม่มีดั้งคนไม่เคยเป็นคณะกรรมการเลยเป็นตัวเสียเป็นคนอยู่ซอยวะกับไม่ดีไปกว่าคนที่อยู่อย่างเงี้ยมันมีคำพูดเยอะมากเลยถ้าอิสลามไม่สมบูรณ์วันนี้การอ้างแบบนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็กลายเป็นทฤษฎีแน่นอนเหมือนกับที่ไต้หวันยอมให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายเป็นกฎหมายด้วยนะอูซุบิลลาห์นี่ดีว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วนบีบอกแล้วกุลลุกุมมินอาดัมพวกท่านทุกคนมาจากอาดัมนะว่าอาดัมมินตุรอบอาดัมมาจากดินดินที่พวกคุณเหยียบนี่แหละไม่ได้ไปคว้ามาจากที่ไหนหรอกไอ้ที่คุณเดินย่ำ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 นั่นแหละมาจากโคนตมนั่นแหละลาฟาร์กอลีอาโรบียินเวลาอาจจะมียินโอ้อัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นอาหรับใช่ไหมก่อนจะมีฮะดิษบทเนี่ยมันมีแล้วก่อนหน้านั้นน่ะยิวไงอัลลอฮ์สร้างมันมามันบอกมันน่ะดีกว่าอาหรับขนาดอาหรับบันีฮาชิมกุเรชนะบียังสู้ไอ้พวกยิวไม่ได้เลยมันยังข่มอยู่เลยเอาตัดยุคนั้นออกไปเอายุคนี้นบีบอกลาฟัรกอลิอารบียินวะลาอะญะมียินอาหรับไม่ได้ดีไปกว่าอาญัมเราเนี่ยคืออาญัมที่ไม่ใช่อาหรับเนี่ยคืออาญัมไม่มีใครดีไปกว่ากันนะยกเว้นตรงไหนนะอิลลาบิตตักวาอัลลอฮ์คนที่อยู่ซอยวะกับลูกตัวเสียตักวาอาจจะมีมากกว่าลูกตัวอิหม่ามก็ได้อะสมมุติอันนี้เรายกให้เปรียบเทียบไปเห็นดังนั้นไม่ต้องเอาความรู้สึกที่มันอยู่ในใจใช่ไหมอัลลอฮ์จึงบอกลายัสคอร์กอมุมมินกอมินอาซาอียะกูนุคอย่าไปดูถูกกันผู้หญิงอย่าดูถูกคนอื่นผู้ชายอย่าดูถูกคนอื่นเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้มันต้องลบเอาความรู้สึกนี้ออกไปอ๋อดูถูกอย่าไปเรียนเลยเรียนดิสุนันอย่าไปฟังเลยไม่มีครับถ้ามีฮะดีษกุรอานเมื่อไหร่เราฟังทำไมอบูฮุไรรอยังฟังอิบลีสยังฟังชัยฏอนเลยล่ะอบูบักก็ยังฟังเลยล่ะเอ้นบีเนี่ยชัยฏอนมันบอกว่าถ้าอ่านอายะห์กุรซีแล้วก็มันจะไม่มาเนี่ยฟังมาฟังพูดจริงไหมนบีบอกใช่ซอดากอกะวะฮุวะกะซูบมันพูดจริงแต่มันน่ะโกหกบางทีเนี่ยเราได้แง่คิดเหมือนกันกับการฟังอย่าปฏิเสธไอ้ที่ผมพูดนี่คือมาจากใจเลยนะพี่น้องอาจจะเข้าใจที่ว่าผมพูดหมายถึงอะไรเราได้รับแง่คิดถ้าสิ่งที่ไม่ดีเขารับไปเราอย่าไปเอาไม่ต้องไปกลัวหรอกโอ้ยไปฟังแล้วก็เดี๋ยวเราจะไม่ได้เราจะบาปมันอยู่ที่นี่มันบาปอยู่ตั้งแต่คิดแล้วเราจะคิดจะบาปหรือเปล่าเหมือนเราไปละหมาดตามหลังคนที่เคยทำบิดอะห์สมมติไอ้คนที่นำละหมาดเนี่ยมันกินดอกเบี้ยล้อมันกินดอกเบี้ยมันโกงที่ว่ากลับไปทะเลาะกับพี่น้องมันแต่มายืนเป็นอิหม่ามเราสมมติไม่เกี่ยวอะไรกับเราละหมาดอ่ะอัลลอฮฺอักบัรอ่านก็เพราะด้วยละหมาดก็ดีด้วยกับเรานี่ดีแต่ตัวเองมีข้อบกพร่องไม่เกี่ยวกันถ้าละหมาดเขาทำถูกเขาได้บุญเราก็ได้บุญถ้าเขาทำผิดมันได้มันบาปเราได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราน่ะตัดออกไปบ้างพี่น้องอย่าไปรับผิดชอบเยอะนักเอาตัวเองเนี่ยให้รอดก่อนแหมไปห่วงคนนู้นเหลือเกินไอ้เป็นห่วงคนนั้นตัวเรายังแย่เลยเก็บสะสมความดีเข้าเสบียงของเรานี่ไม่ไปฟังหรอกเรื่องศาสนารำคาญเราได้อะไรอยู่บ้านได้อะไรแล้วเมื่อไหร่จะได้มันเป็นยังไงอ่ะจะเรียนศาสนาจะเอาแบบไหนจะให้นบีมาเกิดใหม่จะได้ฟังนบีเด้อไม่มีแล้วทำใจนะพี่น้องอยู่ในสังคมเราหนีไม่พ้นหรอกครับเราต้องเจอกันเราต้องให้สลามกันใช่ไหมเรามีความรู้สึกไม่ชอบกันแล้วก็ให้สลามก็ไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์อะไรเยอะก็เอาแค่เป็นพี่น้องมุสลิมพอไปทะรักกันมากก็อยากจะไปทำธุรกิจก็เชิญก็ไปทำเลยกันละกันนะเนี่ยมันก็มีอยู่มันมีกรอบมันอยู่อ่ะผู้ศรัทธาชาวอันซอรมุฮัจิรินเขาก็รักกัน
ชาวมักกะมะดีนะห์เขาก็รักกันแต่บางทีรักกันเนี่ยบนพื้นฐานความเป็นมุสลิมไม่จำเป็นต้องมาเจอกันก็ได้เราต้องใจกว้างนะว่าอัลลัยซะลิลอินซานอิลลามาซามนุษย์จะไม่ได้รับอื่นใดนอกจากที่ตัวเองขวนขวายเอาไว้เท่านั้นแหละนะอายะที่24ละแค่นี้ก่อนไหมเหลือเวลาสัก15นาทีให้พี่น้องตั้งคำถามอายะต่อไปก็บอกอัลลัมนะจาลิลอัรฎอกิฟาตาและเราไม่ได้ทำให้แผ่นดินนี้อีกอันนึงมันจะเป็นประเด็นนะมันจะมีประเด็นแล้วก็พอพูดถึงประเด็นนี้ปั๊บเนี่ยแล้วเราไม่รู้จักที่จะอยู่นะไม่รู้จักที่จะเข้าใจนะหายนะมันจะเกิดมันเราเป็นลูกอ่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกจะต้องเชื่อฟังยังไงต้องเรียนยังไงความหายนะมันจะเกิดถ้าลูกเนรคุณใช่ไหมเวลาเราแต่งงานปั๊บแต่งงานต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทำหน้าที่สามีไม่ดีภรรยาไม่ดีไม่เชื่อฟังความหายนะมันก็จะเกิดในภาวะความเป็นสามีภรรยาเวลาเรามีลูกปั๊บความเป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลลูกทำไม่ดีความหายนะก็จะเกิดด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นผู้นำผู้นำไม่มีความรับผิดชอบความหายนะมันก็จะเกิดมันก็ไวลุยเยาไม่ดิลิมนุกาติบินมันก็จะหายนะกับคนที่เป็นผู้นำใช่ไหมคนร่ำรวยความหายนะก็จะเกิดด้วยความร่ำรวยถ้ารวยแล้วรวยไม่เป็นสังคมเราก็เหมือนกันเป็นผู้รู้ทำหน้าที่ผู้รู้ไม่ดีความหายนะก็จะเกิดขึ้นในฐานะความเป็นผู้รู้ที่ไม่ดีมันก็จะมีประเด็นมีวาระและความหายนะตามเข้ามาแสดงว่าเราต้องจำนนต่ออัลลอฮ์ในทุกเรียกว่าทุกประเด็นของชีวิตแล้วก็ตลอดเวลานะเป็นโอกาสแล้วครับเดือนรอมฎอนใช้ให้คุ้มอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ผมถ้ามีอะไรกับพี่น้องถือโอกาสนี้ขอมาอัพกับพี่น้องด้วยนะครับจริงๆแล้วไม่มีแล้วก็ไม่คิดจะมีแล้วก็ไม่อยากจะมีเจตนาที่ไม่ดีต่อพี่น้องที่นี่หรือที่อื่นก็ตามนะเราจำนนสิ่งในสิ่งที่เราทำความผิดเรารับนะคนอื่นที่ทำความผิดกับเราเนี่ยเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์กันแล้วกันเราไม่มีสิทธิ์ถ้าเราไม่ให้อภัยเขาก็เอาไว้ทวงวันกิยามะห์ไม่ต้องแสดงไม่ต้องเอาบทนางร้ายมาแสดงสิทธิฮักกุลอาดัมเราไปทวงกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ไปทวงกับคนอื่นฮะดีอาลีเนี่ยทำอะไรโอ้ว่าผมอย่างนั้นนี่ผมบอกอิหม่ามฮะดีอาลีไม่ต้องไปทวงกับอิหม่ามถ้าใครทำอะไรกับเราไปทวงกับอัลลอฮ์นู่นใช่ไหมเรามีหน้าที่เราทำดีเหมือนเดิมเพื่อนบ้านไม่ดีเราก็ดีเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาอาธรรมเราและยังไม่คืนสิทธิ์เราดุนยานี่เราก็ยังต้องคุยอยู่แต่ไปเอากับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เพราะนั้นคนที่เรียนศาสนาแบบนี้ในหัวใจถ้ามานั่งตรงนี้แบบนี้อยู่กับศาสนารักศาสนาแบบนี้เนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้ววันเนี้ยนอกจากความใสขอให้รอมฎอนเป็นรอมฎอนที่ทุกครั้งที่มีอยู่นะพอรอมฎอนผ่านมา11เดือนที่แล้วแล้วมันก็อาจจะมีบ้างวันนี้ก็เลยเข้าสู่ภาวะปกติของเดือนที่มีความจำเริญนะพี่น้องมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียนหรือไม่เกี่ยวกับบทเรียนเชิญเลยครับครับอาจารย์ครับที่อัลเลาะห์บอกว่าความหายนะจะประสบแก่ผู้ปฏิเสธแสดงว่ากาเฟรเนี่ยจะอยู่ในนรกตลอดกาลตอนนี้ปัญหาว่าถ้าสมมติมุสลิมเราเนี่ยครับทำบาปใหญ่ซึ่งบาปใหญ่อาจจะทำมากมายแล้วก็ไม่ตบัดตัวก่อนที่จะตายไปก็ต้องอยู่ในนรกเหมือนกันตอนนี้ถามอาจารย์ว่านรกของคนกาเฟสกับมุสลิมเนี่ยเป็นนรกเดียวกันหรือเปล่าหรือแยกกันดีมากชัดเจนมากเลยคำถามกาเฟสเนี่ยคือปฏิเสธเขาไม่ได้เข้าสู่อิสลามนี่ปฏิเสธโดยสมบูรณ์ปฏิเสธโดยสมบูรณ์เพราะการเข้าอิสลามมีองค์ประกอบจากคำพูดจากใจและการกระทำถ้าไม่เปิดประตูของอิสลามด้วยกับการพูดเขาไม่ใช่มุสลิมต่อให้เขาใจเขายอมรับแต่ปากไม่เคยพูดบางทีการกระทำเขามีอยู่แต่มันไม่ครบองค์เนี่ยไม่มีปฏิญาณตนว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่มุสอันนี้ถาวรในนรกแน่นอนแต่มุสลิมเนี่ยเขามีกะลิมะห์ชะฮาดะห์อยู่แล้วมีกะลิมะห์ชะฮาดะห์อยู่แล้วคำพูดในประโยคเนี่ยที่บอกว่าต้องตกนรกเหมือนกันเนี่ยคำว่าเหมือนกันเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าโอ้โหเหมือนกันเดะเลยนะนรกคือนรกไงตกนรกเหมือนกันก็คือหมายถึงก็ต้องลงนรกนั่นแหละแต่ไม่เหมือนเพราะกาเฟสเนี่ยนรกถาวรคนที่เป็นมุสลิมตกนรกแต่ไม่ถาวรอันนี้ไม่เหมือนแล้วนะแตกต่างแล้วนะไม่ถาวรกาเฟสด้วยกันเองเนี่ยเขามีของเขากลุ่มหนึ่งขุมหนึ่งอยู่แล้วมุชริกมีอยู่แล้วมุนาฟิกมีอยู่แล้วแต่คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยกับคำว่าบาปใหญ่เนี่ยยังไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้ว่าบั้นปลายชีวิตจะตกนรกเราไม่มีสิทธิ์ผู้กลมนะคนที่ทำบาปใหญ่เนี่ยใช่เป็นแนวทางที่จะนำไปสู่นรกถ้าตัวบทฮะดีษมันกำกับว่าจะลงนรกแต่เรายังไม่สามารถตัดสินเป็นตัวบุคคลว่าไอ้คนเนี้ยตกนรกเพราะกระทำบาปใหญ่อากีดะห์ของเราอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ไม่
ตักฟีรไม่หุกลมคนที่ทำบาปใหญ่ว่าเป็นชาวนรกนะหรือไม่หุกลมคนที่ทำบาปใหญ่ว่าเป็นกาเฟสนะแต่คนที่ทำบาปใหญ่ทำความผิดเนี่ยมีความผิดนำไปสู่นรกได้แต่อินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะจากอายะห์เนี่ยที่บอกว่าถ้าเป็นบาปชนิดใหญ่ที่เป็นชิริกเจาะจงเลยชนิดเดียวเลยที่เป็นชิริกนะอินนัลลอฮะลายักฟิรอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้อัยยุชรอกะบิฮิให้คนทำบาปที่เป็นชิริกนะไม่อภัยให้วะยักฟิรุแต่ในอายะห์บอกและอภัยโทษมาดูนะซาลิกะอื่นจากชิริกเนี่ยที่เป็นบาปใหญ่บาปเล็กเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้ลิมัยยะชะกับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะนั้นเราไม่รู้ว่าพระองค์ประสงค์ใครอาจจะไม่มีใครเลยก็ได้ที่ทำบาปใหญ่แล้วพระองค์ประสงค์จะอภัยโทษให้เพราะนั้นระวังให้ดีกับคำการกระทำบาปใหญ่อาจจะไม่ได้รับการอภัยโทษแต่แม้กระนั้นก็ตามเรามีมารยาทเราไม่หุกลมว่าคนคนนี้เป็นชาวนรกเพราะอาจจะได้รับการอภัยโทษแต่เราจะมั่นใจไหมล่ะว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ในบาปใหญ่เรามีอิสติกฟาร์ไงเป็นกุญแจที่จะลบล้างความผิดทำไมไม่ใช้อ่ะมันง่ายนิดเดียวอยู่ที่ปลายลิ้นอัลลอฮ์คุณทำความชั่วมาทั้งชีวิตความชั่วที่คุณทำบาปใหญ่ลงทุนขนาดนั้นเพียงแค่คุณรู้ถึงความยิ่งใหญ่และใจบุญของอัลลอฮ์เนี่ยอัสตักฟิรุลลอฮ์วะอะตูบูอิไลฮ์แค่นี้แล้วใจคุณเนี่ยรังเกียจความชั่วไม่กลับไปทำมันอีกเพราะรู้แล้วว่ามันต้องตกนรกแน่ๆต้องไปลงโดนความโดนลงโทษแน่ๆหนีให้พ้นที่ตาบใดที่เรายังไม่ตายอ่ะความตายยังมาไม่ถึงก็เดือดแค่พูดประโยคเนี้ยพูดจากใจแล้วไม่กลับไปทำอีกอ่ะแล้วกลัวอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์อาจจะเปิดใจให้ก็ได้กอดอกอดัดของอัลลอฮ์มีอยู่เพราะนั้นที่หลักการศาสนาพูดเอาไว้มากมายไม่ให้เราปากพร่อยไงคนบางคนทำการงานของชาวนรกมาโดยตลอดเหลืออีกคืบเดียวจะเข้าสวรรค์ไอ้หรือคืบมันจะตกนรกทำงานชาวนรกมาตลอดแต่อีคืบมันจะตกนรกแต่พอบ้านปลายปั๊บกลับมาในเส้นทางเข้าสวรรค์เฉยคนคนนั้นเป็นใครอันเนี้ยมันหมายถึงเราเองจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดตำหนิคนในสังคมแต่เรามีสิทธิ์สอนแล้วจะบอกกล่าวเขาคนบางคนทำการงานของชาวสวรรค์มาโดยตลอดใช่คืบเดียวจะเข้าสวรรค์แล้วแต่ไปปฏิเสธซะบ้านปลายแต่เราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นวันนี้คนทำความผิดหน้าที่เราก็ต้องตักเตือนบอกกล่าวเขามันเป็นผลเสียทั้งสังคมคนที่ทำความดีเราให้กำลังใจกันอย่าไปพลาดยืนหยัดต่อไปนะนี่หน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นคนที่ทำบาปใหญ่ถ้าไม่เอาไปถ้าไม่เตาบะตัวก็มีสิทธิ์ตกนรกนะแต่ไม่ได้ถาวรเพราะคนที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาลอฮ์ยังไงก็ต้องได้เข้าสวรรค์แต่เราไม่แนะนำไงเพราะว่าไอ้วันหนึ่งเท่ากับ50,000ปีเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะมันรับไม่ได้นี่แค่อดอาหารตอนกลางวันเนี่ยตอนนี้ร้อนละที่อดอาหารเฉยๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยร้อนละนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียนรู้และเราพอเรารู้เยอะๆแล้วเรานิ่งเรามั่นใจนะเราสงสารถ้าเราสงสารจริงๆเราสงสารตัวเองก่อนเถอะที่ตัวเองจะไปพูดว่าคนอื่นเนี่ยตัวเองกับปากของเราเนี่ยแหมมันเสียหายได้ลูกของเราล่ะภรรยาเราล่ะนะไม่ต้องเอาจนกระทั่งแหมทำอะไรไม่ได้เลยห่วงตลอดนะเท่าที่เราทำได้นะครับหน้าที่ของเรามีอีกอันนึงก็คือขอดุอาแหละไม่ไหวจริงๆก็ขอดุอาแล้วกันยังไงอีหม่านมันไม่หายไปจากตัวเราหรอกมือทำไม่ได้ปากพูดไม่ได้แต่ใจเรายังมีอยู่ใช่ไหมเราใช้ให้คุ้มสิคุณไม่รู้หรอกว่าผมเนี่ยขอดุอาขนาดไหนให้เรารักกันขนาดไหนผมสังเกตความชั่วขนาดไหนผมยังใช้ขั้นสุดท้ายของความขอดุอาอยู่โอ้ผมไม่ได้ทำความชั่วอย่างจงแจ้งผมไม่ได้เลวขนาดนั้นเรามีใจให้กันบ้างนะขอดุอาให้กันเยอะๆนะครับเชิญครับจ้าครับปกตินบีบอกว่าการละหมาดตะเราะห์เนี่ยถ้าเขาเริ่มพร้อมอิหม่ามแล้วก็จบละหมาดพร้อมจบพร้อมอิหม่ามที่นบีบอกว่าเขาจะได้ผลบุญเท่ากับกิยามุลเลนทั้งคืนทีนี้ปัญหาว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มจากอิหม่ามนี่อิหม่ามไป2รอกอัตแล้วเนี่ยจะผลบุญอันนี้เราจะตกบกพร่องไปหรือได้หรือไม่ถ้าเราอิหม่ามเข้าไปแล้ว2รอกอัตแต่เรายังเพิ่งจะเริ่ม1ครับแล้วเราไปจบพร้อมอิหม่ามเหมือนกันอยากจะถามว่าผลบุญจะก็รู้อยู่แล้วคำถามชัดเจนอิหม่ามก็ไปแล้ว2เราหมดเรื่องพร้อมอิหม่ามอันนี้มันชัดเจนน่ะแต่กำลังใจมันต้องมีไงเข้าใจคำถามใช่ไหมเราไปไม่ทันหรอกอิหม่ามก็ทำไปแล้วเราไปไม่ทันอิหม่ามทำไปแล้ว2รอกอัต2รอกอัตเนี่ยหมายถึงละหมาดอิชาหรือหมายถึงละหมาดตะเราะวีห์อ้าวตะเราะวีห์ละกันเราไม่ทันอิชาเอาตะเราะวีห์เราไม่ทัน2รอกอัตแรก
ไปทันตอนหลังคนที่ได้ละหมาดเพราะถ้ามันทำให้เราคิดได้ว่าคนบางคนบอกเนี่ยฉันก็ละหมาดพร้อมอิหม่ามไงเนี่ยละหมาดพร้อมกับอิหม่ามมาตอนไหนฉันก็ทำพร้อมอิหม่ามไอ้ที่ไม่มาเนี่ยฉันก็ไม่ได้ไปทำกับคนอื่นเพราะฉันไม่ได้มาพอมาทำปั๊บฉันก็ทำพร้อมมันเป็นช่องทางแนวทางมัซฮับเนี่ยที่เราบอกว่าคนที่เขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจได้เหมือนกันไงทำไมเขาบอกได้เพราะอะไรเพราะจบพร้อมอิหม่ามไงก็ทำพร้อมอิหม่ามจบพร้อมอิหม่ามฉันไม่ได้แข่งอิหม่ามเนี่ยแล้วไปจบพร้อมเปล่าทำพร้อมอิหม่ามแล้วจบพร้อมอิหม่ามจบพร้อมอิหม่ามแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ครบเราไปทำต่ออีกได้ไหมหรือเราพอเราจบพร้อมอิหม่ามคืออิหม่ามเนี่ยเขาทำสมมติทำ11 8บวก3เป็น11แต่เราเนี่ย6บวก3เป็น9แต่เราจบแล้วก็เราจบแล้วไงทีนี้ถ้าคนจะไปทำตอนดึกอีกเนี่ยก็ไปอีกส่วนอีกเวลานึงเขาก็สามารถบอกได้ว่าเขาได้ผลบุญถ้าหมาทั้งคืนเพราะเขาทำเพราะอิหม่ามแต่มันก็ห้ามคนอื่นคิดไม่ได้ว่าคำว่าละหมาดเพราะอิหม่ามในนัยยะของมันเนี่ยเขาพูดถึงละหมาดอิชาพร้อมกับอิหม่ามไปละหมาดพร้อมอิหม่ามเลยเริ่มต้นกันเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ละหมาดซุนัตแล้วก็เริ่มละหมาดตะรอวีห์จนกระทั่งเสร็จพร้อมอิหม่ามเลยเสร็จสับทั้งหมดเลยทุกกระบวนการเลยมันก็ทำให้น้ำหนักคำพูดแบบเนี้ยที่เข้าใจแบบเนี้ยดีกว่ามันก็เลยทำให้คนเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยเป็นคำพูดที่รอเยะคำพูดนี้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดไม่มีความขัดแย้งมันก็ทำได้มันก็ทำให้เราเข้าใจได้ถูกต้องมันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็ทำไม่ครบพร้อมอิหม่ามอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าจบตอนจบไม่ได้จบพร้อมอิหม่ามเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงทีนี้มันก็เป็นปัญหาตามมาก็อิหม่ามเขาละหมาด20แล้วเราก็ละหมาดแค่นี้หรืออิหม่ามเขาละหมาดแค่นี้เราเนี่ยจะทำ20อิหม่ามละหมาดแค่11มันก็จบไม่เท่ากันก็ถ้าเราอยากจะให้เท่ากันเขาก็มีทางออกก็ไปหาที่ทำมันก็เป็นแบบเนี้ยมันคำถามมันก็จะตามมานะจะยังไงก็ตามอ่ะนะเราไม่ปฏิเสธกันแต่ถ้าถามผมอ่ะใจผมเนี่ยอยู่ที่11ใจอยู่ที่11นะไม่ปฏิเสธคนอื่นหรอกใครจะคิดเข้าใจยังไงอ่ะความเข้าใจผมอาจจะไปแล้วแต่ว่าแหมมันไม่ค่อยนิ่งอ่ะผมอาจจะคิดเยอะก็ได้ตรวจสอบหะดีษหลักฐานอะไรแล้วบางทีก็น้ำหนักมันไม่เพียงพอผมเป็นคนอย่างนั้นนะไอ้ที่มันเกินมาเนี่ยที่มัน20เนี่ยดูแล้วมันรายงานหะดีษเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะใจมันอยู่ที่11น่ะรักท่านอย่างไรใช้เยอะอ่ะไอ้ทำไม่เกินแค่นี้เราก็ทำขนาดนี้แหละแต่ในเมื่อนักวิชาการที่ยิ่งที่เขาใหญ่กว่าเราคนก่อนหน้าเราเขาพูดถึงอธิบายเพราะนั้นก็ไม่ปฏิเสธเพราะความรู้เรามีแค่นี้แต่มั่นใจขนาดนี้ก็หาที่ละหมาดที่ละหมาดเหมือนกับเราสงบนะแต่ยังไงก็ตามนะให้ได้ละหมาดนะครับให้ละหมาดแล้วก็พยายามให้มันเข้าถึงเนื้อแท้ของการละหมาดไม่ใช่รีบให้มันเสร็จนะครับจ้าครับ ปกติเราละหมาดที่มัสยิดเนี่ยแต่ภรรยาของเราจะละหมาดที่บ้านครับท่านี้ผลบุญของกิยามนินทั้งคืนเนี่ยเราจะแบ่งให้ภรรยาเราได้บ้างได้ไหมครับเรารู้ได้ไงว่าเราได้มากกว่าภรรยารู้ได้ไงว่าเราได้มากกว่าภรรยาละหมาดของผู้หญิงที่ดีที่สุดละหมาดที่ไหนครับของเขาอยู่ดีแล้วของเขาอยู่ดีแล้วปกติแล้วแต่ถ้าเธออยากจะไปมัสยิดห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ก็แค่นั้นเองก็ละหมาดที่บ้านดีอยู่แล้วได้แล้วเขาได้เขาเราจะเอาผลบุญยืนละหมาดทั้งคืนน่ะเพราะเราเป็นพ่อบ้านเราที่เราอาจจะบาปเยอะก็ได้เราก็ต้องมายืนละหมาดทั้งคืนของผู้หญิงละหมาดที่บ้านดีกว่าเนี่ยมันบอกไม่ได้ไงเพราะมันคนละเขาเรียกอะไรภาษาผู้ชายกับผู้หญิงมันคนละคนกันน่ะผู้หญิงเขาก็บอกว่าเนี่ยละหมาดที่สมบูรณ์ที่สุดของผู้หญิงดีที่สุดคือละหมาดที่บ้านจบแล้วอ่ะดีที่สุดของผู้หญิงคือละหมาดที่บ้านผู้ชายบอกฉันได้ละหมาดทั้งคืนบางทีละหมาดทั้งคืนของเราเนี่ยมันก็สำหรับผู้ชายไงมันเป็นกติกาสำหรับผู้ชายผู้หญิงอาจจะมาได้เหมือนกันแต่ความดีอ่ะมันไม่เท่ากันไงผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นรายละเอียดปีกย่อยว่าผู้หญิงเนี่ยสมควรแล้วอยู่ที่บ้านดีกว่าไม่มีความเสียหายเพราะผู้หญิงออกไปอยู่สังคมสายตานู่นนี่นั่นอะไรเยอะเขาถูกจัดวางไปแล้วหลักการนี้ดีที่สุดแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นผู้ชายอยากได้ดีที่สุดไปเอาที่มัสยิดผู้หญิงดีที่สุดอยู่ที่บ้านถ้าจะไปมัสยิดก็ไม่เป็นไรก็ได้ทั้งคืนเหมือนกันแหละได้ผลบุญทั้งคืนเหมือนกันมันอาจจะไม่แพ้ที่บ้านเหมือนกันแต่ได้คำว่าทั้งคืนไปแต่ความเสียหายในตำแหน่งความเกียรติยศมันอาจจะมีบ้างอ่ะก็แลกกันแล้วกันพี่น้องอยากจะไปฟังเสียงอัลกุรอานอยากจะได้ในส่วนอื่นบ้างบางทีมันได้บรรยากาศอะไรแปลกใหม่มันทำให้เราสดชื่นบ้างก็ได้ใช่ไหมบางทีเราลองดูสิเราแบบเบื่อภรรยาลองให้ภรรยาแต่งชุดพยาบาลดูบ้างก็ได้บางทีความรู้สึกเราอาจจะเปลี่ยนไงก็ภรรยาคนเดิมนั่นแหละแต่ใส่ชุดพยาบาลมันก็อาจจะรู้สึกใหม่ใช่ไหม
ความรู้สึกของภรรยาอาจจะโหที่บ้านมันก็เยอะละแต่อยากไปมัสยิดบ้างอยากเห็นบางที่เห็นสังคมแล้วใจเราอาจจะรักขึ้นมาบ้างตื่นตัวบ้างใช่ไหมรักสามีมากขึ้นบ้างเพราะสามีพาไปมัสยิดอะไรอย่างเงี้ยรักสังคมมากขึ้นอยากทำความดีมากขึ้นมีแรงจูงใจผลักดันลูกชายเราสอนมันอาจจะมีอะเพราะมันมีฮิกมาอยู่อะก็นบีบอกแล้วถ้านางจะไปมัสยิดก็ห้ามไม่ได้แล้วการไปมัสยิดก็เป็นแนวทางของบรรดาซอฮาบียัดด้วยผู้หญิงในอดีตเขาไปมัสยิดกันด้วยนะซุบฮ์เขาไปกันมักริบอิชาเนี่ยเขาไปกันมักริบก็มีไปด้วยเขามีเหมือนกันเขาไปเป็นเวลาเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับอันนี้มีอยู่สำหรับคำถามนี้มีคนฝากถามว่าปกติแล้วเวลาอาซานะครับมีซุนนะห์ให้เราว่าตามแล้วก็ถ้าใครว่าตามแล้วก็อ่านดุอาด้วยนบีบอกว่าให้เข้าเลือกประตูสวนสวรรค์ใช่ไหมครับตอนนี้ปัญหาว่าถ้าสมมติว่าสำหรับในอาซานแต่ว่าถ้าอิกอมะเนี่ยเราว่าตามหรือเปล่าขณะที่ผู้อิกอมะกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราต้องว่าตามแบบอาซานนี่ไหมอันนี้รายละเอียดปลีกย่อยมาจากความเข้าใจเราเรียกอาซานกับเราเรียกอิกอมะถ้าเรียกอาซานกับอิกอมะเนี่ยมันจบละเพราะอาซานคือเรารู้ละเอียดอาซานคือตัวประกาศเรียกคนข้างนอกเข้ามาอีกกอมะคือเรียกคนข้างในเนี่ยไปยืนละหมาดพอเวลาพูดถึงตัวบทหะดีษเนี่ยเขาพูดถึงคำว่าอาซานเขาพูดถึงคำว่าอาซานอาซานก็คือการละหมาดอาซานประกาศข้างนอกอ่ะพอเรามีเสียงอาซานประกาศเขาพูดถึงตัวนู้นเขาไม่ได้พูดถึงอีกกอมะมันจบอยู่แค่นั้นแหละเพราะถ้าเราพูดตามเขาบอกตามเขายกเว้นคำว่าไฮยาลอสซอลาเราพูดไม่ได้เพราะเขาเรียกไปละหมาดที่นู่นเราจะบอกไฮอัลลอฮ์ซอลาเราเรียกกลับมาที่บ้านไงมันไม่ได้เราก็ต้องบอกลาเขาละวะลากูตอิลาบิลละอันนี้เราพูดได้ผลบุญได้เหมือนคนอาซานเลยคอยาวเหมือนกันได้เหมือนกันความดีแต่ปัจจุบันเนี่ยมัสยิดอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยที่เวลาคนเข้าอิกอมะเนี่ยเราก็เห็นพวกเราเนี่ยพูดตามใช่ไหมกอดกอมาติสลาตกอดกอมาติสลาแต่เห็นพูดตามเลยไปเอาฮะดิษที่มันดออีปะมาใช้อะกอมาฮัลลอฮุอะดามะฮามันก็หาทางไปให้ได้แหละมันไม่มีที่มาก็ดออิฟก็เมาดั่วก็จะเอาเหมือนที่มามบอกมันสักครู่อ่ะเอาฮะดิษเมาดั่วมาบอกเลยคืน1คืน2คืน3คืน4เอากันหมดเลยจริงๆแล้วที่เขาใช้เนี่ยที่มามันมาจากตัวบทเดียวกันพอเวลาเราไปเรียนหะดีษเรื่องของการละหมาดซุนนะละหมาดซุนนะทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าไบนะกุลลิอาซานัยนี่ศอลาตุนไบนะกุลลิอาซานัยนี่ศอลาตุนเขาบอกในระหว่างในทุกๆระหว่างอาซานทั้งสองเนี่ยมีละหมาดอาซานทั้งสองเนี่ยนักวิชาการก็อธิบายว่าอาซานหนึ่งก็คือการอาซานอาซานที่สองคืออีกก่อนมาเขาเรียกชื่อมันเป็นอาซานทั้งคู่เขาก็เลยจะมีละหมาดสุนัตระหว่างอาซานกับอีกก่อนมาเขาเรียกอีกก่อนมาว่าเป็นอาซานพอเรียกอีกก่อนมาเป็นอาซานปั๊บก็ต้องไปเอาหลักการการรับอาซานมาใช้กับการรับอีกก่อนมาด้วยมันก็เป็นแบบนั้นไงเหมือนกับเราเรียกอิชาไอนี่ละหมาดน่ะอิชาไอนี่อิชาก็คือละหมาดในเวลากลางคืนอิชาไอนี่อิชาแรกก็คือมักริบอ้าวทำไมเรียกมักริบเป็นอิชาล่ะถ้าเรียกมักริบเป็นอิชาเราต้องละหมาดมักริบ4รอกาตมั้ยเขาเอาชื่อเฉยๆมาเรียกอยู่ในเวลาของมันเป็นอิชาทั้ง2ในเวลาอาชาในเวลาเย็นเหมือนกับอัสวะไดนี่อัสวะดานอาหารดํา2ชิ้น2อย่างก็คือน้ํากับอินทผลัมน้ํามันดําตรงไหนโค้กอ่ะเบปซี่อ่ะคือน้ํานั่นแหละแต่เรียกว่าอัสวดานเรียกให้มันเข้ากันก็คืออาหารน้ํากับอินทผลัมแล้วน้ํามันดําตรงไหนไม่เห็นดําเลยแต่ชื่อเรียกมันไงก็แสดงว่าเราให้เกียรติการอาซานเพราะมันการประกาศไอ้การอิกอมะเป็นการประกาศเหมือนกันเรียกก็เป็นอาซานเหมือนกันไม่ต้องเอาหลักการมาใช้ไม่มีรับอิกอมะรับนู่นแหละแต่เป้าหมายคือให้มีละหมาดซุนัตในระหว่างอาซานกับอิกอมะบางคนก็บอกอ๋อไม่ระหว่างอาซาน2ครั้งมีละหมาดก็คือนู่นอาซานของอับดุลลาห์อิบนุมัคตูมนู่นอาซานครั้งแรกที่ใส่อัสลาตุคอยรุมมินันนาอมตอนแรกนู่นการละหมาดเดียวกับการนอนน่ะเขาบอกอาซานนั้นน่ะกินได้กินได้ทำไมเราไม่คิดล่ะอาซานนั้นกินได้เนี่ยแสดงว่าอาซานตอนเดือนรอมฎอนกินได้บวชได้กินได้พออาซานบิลานหยุดปั๊บอาซานบิลานขึ้นปั๊บหยุดกินเอ้าแสดงว่ารอมฎอนนี่เขามีอาซาน2ครั้งทำไมเห็นเอามาใช้อ่ะมาใช้ดิเข่งนักเหรอเอามาใช้เลยอาซานกันให้ลั่นไปเลยช่วงสะโฮดน่ะใส่อัสลาตุคอยรุมมินันนาอมด้วยเพราะยังไงซุบฮ์นี่ไม่ต้องใส่หรอกละหมาดครั้งแรกไม่อาซานไม่ต้องใส่หรอกเพราะมันมีอยู่แล้วแต่อะไรต่างๆมันมากมายความเข้าใจไงมันจึงไม่ใช่สาระที่เราจะต้องมาเอาประเด็นเอาชนะมันคือความเข้าใจที่ใครคิดว่าน่าจะใช่มันเป็นเรื่องเล็กอ่ะ
พราะนั้นอีกอมะไม่ต้องรับมันคือการเอาชื่อมาเรียกเฉยๆนะวัลลอฮุอาลัมนะครับเชิญครับน้องถามว่าการศึกษาตั้งแต่โตจนกระทั่งตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เราแปลมานะที่เขาบอกอุตลุบุลอิลมะมินัลมะฮดีคือตั้งแต่อยู่ในเปลในเปลก็ตั้งแต่เกิดนั่นแหละหรือว่าตอนนี้เรายังนอนเปลกันอยู่เลยมีบ้านนอกเขาก็นอนเปลกันน่ะแต่ก็ต้องเรียนใช่ไหมล่ะอิลลัฮดจนกระทั่งถึงอะไรนะลงหลุมอะลงละฮัดอิลลัฮดีเนี่ยบ้านนอกไม่มีนะละฮัดน่ะไม่เข้าใจหรือไงเขาบอกว่าตั้งแต่ในเปลจนกระทั่งอิลลัฮดีลัฮัดแปลว่าเวลาขุดหลุมไปแล้วเนี่ยให้ซ้อไปข้างๆเวลาฝังให้ซ้อไปข้างพวกเราไม่รู้จักลัฮัดคืออะไรขุดหลุมไปเฉยๆแล้วก็ใส่ลงทำไมเราไม่ทำลัฮัดล่ะเนี่ยเขามีคำอยู่แล้วอ่ะขุดลงไปอิลลัฮดีลัฮดีก็คือตอนตายตายแบบลัฮัดขุดแบบไหนขุดแบบลัฮัดไม่เห็นรู้จักเลยเนี่ยต้องไปเรียนอีกเยอะมันหมายความว่าต้องเรียนต้องศึกษานั่นแหละมันไม่จบหรอกมันไม่ได้หมายเพียงแค่ความแค่การกระทําเพราะการเรียนน่ะต้องทําอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องถูกทําตั้งแต่หมู่การรับตั้งแต่เราถูกบังคับรู้จักความดีความชั่วจนกระทั่งเราหมดความสามารถที่จะกระทําไม่มีแรงทําละหมาดไม่ได้นึกอะไรไม่ได้แล้วก็ตายจากไปถ้าเรายังมีสติสัมปชัญญะยังทําอะไรได้ก็ทําไปแต่ถ้าไม่ทําถูกสอบสวนเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยที่บอกว่าคนที่เรียนแล้วก็ตายไปจะไม่ถูกสอบสวนในกุโบสเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเราเนี่ยตายในหนทางของอัลลอฮ์ฟีซะบีลิลละอาซาบกุโบสเนี่ยคือส่วนหนึ่งต่างหากถูกสอบสวนแต่ว่าเราจะผ่านได้เพราะถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเรียนรู้ตั้งแต่แรกจนกระทั่งตายในอย่างที่พี่น้องตั้งใจมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่มาเนี่ยคือตอนสาวๆฉันไม่เคยเรียนเลยเกษียณแล้วออกจากงานแล้วแก่แล้วมาเรียนมันไม่ใช่ไงคือคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่แต่เรามีเวลามีโอกาสไงอัลลอฮ์ไหวใจอัลลอฮ์ให้เราคิดไม่มีใครเขาช่วยเราหรอกนอกจากอัลลอฮ์นั่นแหละดลใจให้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่อายุ15 16แล้วเขาพูดเรื่องศาสนากันน่ะแต่เราก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้แต่วันนี้ไงดลใจแล้วอัลลอฮ์ปรารถนาให้เราได้ดีแล้วเราจึงเข้าใจศาสนาเราจึงเรียนเพราะนั้นเราก็ต้องเนียดที่จะเรียนต่อไปมันยังมีอะไรอีกกุรอานที่ยังไม่รู้ผมก็เหมือนพี่น้องนะไปเรียนมาเนี่ยตัฟซีรไม่ได้เรียนทุกซูเราะห์นะในหลักสูตรในวิชาที่เรียนไม่ได้เรียนทุกซูเราะห์ทุกคำแต่เราเนี่ยต้องอ่านไปต้องเอามาทุกคำทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้อธิบายทุกอายะในอัลกุรอานนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามีเราต้องเรียนไปพร้อมๆกันต้องสอนไปพร้อมๆกันต้องพูดไปเรื่อยต่อให้เราเรียนทั้งวันนี้จนกระทั่งสมมติเราจะตายกันอายุ100ปีก็ใช่ว่าเราจะเรียนกุรอานจบนะมันยังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับก็ทำกันต่อไปนะเรียนกันต่อไปแม้ว่าจะมีอาดับกุโบสแต่ว่าเราเนี่ยที่ตั้งใจจะเรียนรู้ต่อไปเนี่ยคือถ้าจะตายฟีซาบิลิลละเนี่ยก็หมายความว่าเหมือนชะฮีดนะครับเมื่อกลายเป็นชะฮีดแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอาดับกุโบสนะครับจ้ะครับก็มีผู้หนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยเป็นตัวแทนขอปรึกษาอาจารย์หน่อยครับเรื่องก็มีอยู่ว่าภรรยาของเขาเนี่ยชอบเล่นเฟซแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็หายในตัวเขาเนี่ยหายไป1ปีกลับมาก็มีลูกมา1คนก็เขาเองก็ยังรักเนี่ยยังรักภรรยาเขาอยู่ถามว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับภรรยาได้เลยไหมหรือต้องมีพิธีกรรมอะไรต้องนิกาห์ใหม่หรือไม่ยังไงเพราะเขาก็ไม่เคยหย่าอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีขำไม่ออกอ่ะจะตอบยังไงอ่ะนี่กำลังเป็นเคสสตัดดี้ที่พี่น้องเองต้องรู้อ่ะ
มันดีไหมหรือมันไม่ดีเป็นไหมหรือมันไม่เป็นเราต้องมีภูมิคุ้มกันขนาดไหนมันคือความจริงไหมมันใช่ไหมทำไมมันถึงไปได้ถึงขนาดนั้นไหมเราจะทำยังไงดีคือถ้าตอบตามเหตุการณ์เนี่ยมันง่ายไปจริงผมก็อยากให้ทุกคนได้แง่คิดด้วยเหมือนกันสังคมเรามันต้องสวยงามอ่ะนะคือถือเป็นความผิดอย่างหนึ่งนะครับถือเป็นความผิดอย่างหนึ่งแล้วกันแล้วความผิดนี้เนี่ยมันเป็นบาปใหญ่นะถ้าผู้ชายยังรักที่อยากจะอยู่ด้วยและผู้หญิงเนี่ยก็ยังมีใจให้สามีด้วยเนี่ยก็ต้องสอนกันด้วยนะซีฮัดกันด้วยนะก็คงต้องเป็นสามีภรรยากันต่อไปอ่ะอยู่ได้ถ้าคลอดลูกแล้วอ่ะนะคลอดลูกแล้วอ่ะถ้าจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ได้เพราะมันภาพมันชัดเจนนะครับว่าเป็นซินาทีนี้มันไม่มีบทลงโทษในหลักการศาสนาที่จะต้องกระทำการขั้นเด็ดขาดแบบนั้นนะครับมันทำอะไรไม่ได้นอกจากเขาจะต้องเตาบ้าตัวนะครับเตาบ้าตัวสถานเดียวอิสติกฟาร์ชนิดที่ผมบรรยายไม่ได้อ่ะคนคนหนึ่งจะหลุดพ้นจากความผิดได้เขาจะต้องรู้ตัวเองว่าเขาจะต้องทำขนาดไหนจากความผิดต้องสำนึกขนาดไหนยังไงคนที่ทำจะต้องมีความละอายขนาดไหนคนที่เป็นสามีจะต้องอยู่ยังไงนะในบางครั้งในความผิดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องให้กำลังใจกับความผิดเพื่อรักษาความเป็นคนเพื่อรักษาความเป็นมุสลิมนะเพื่อรักษาให้เขาเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะก่อนหน้านี้มีพี่น้องคนหนึ่งถามว่าลูกสาวเขาไปทำงานบริษัทใหญ่เลยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็มีลูกแปลกไปทำงานตรงไหนไม่รู้มีลูกพอมีลูกเสร็จปุ๊บท้องเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยที่บ้านเขาก็รู้สิคนก่อนเนี่ยแหละมาเรียนศาสนาอย่างนี้แหละแต่ลูกไปทำแบบเนี้ยอายมากอายมากเลยเสร็จแล้วก็มาปรึกษาในทางโทรศัพท์ก็ไม่พอนะนัดให้ผมไปหาที่ไหนที่นึงอ่ะที่แหล่งนึงไปคุยในที่ที่ไม่มีคนรู้จักผมไม่มีคนรู้จักเขาอ่ะไปนั่งคุยแบบนั้นอ่ะเพื่อจะได้ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรอ่ะเสร็จแล้วผมก็เขาบอกว่าเนี่ยจะเอาลูกไปไว้ที่บ้านญาติหรือจะไปเอาออกดีจะให้ลูกออกจากบ้านหรือจะทำยังไงดีจะไปทำแท้งอะไรไหมมันมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะฮุกกลมมันมีรองรับอยู่ทุกขั้นตอนน่ะคนในสมัยนบีบอกว่ายังไงใช่ไหมผู้หญิงทำผิดมาสารภาพนบีก็ให้กลับไปคลอดลูกก่อนให้ไปคลอดลูกไงก็แสดงว่าต้องอยู่ไงเอาคลอดลูกแล้วมานบีลงโทษฉันหน่อยให้นมก่อนรอกว่าจะเสร็จขั้นตอนได้เขาเตาบ้าตั้งแต่วินาทีแรกแล้วเขาเตาบ้าตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่ะคนมีสิทธิ์ที่จะเตาบ้าได้แต่ความผิดเนี่ยมันมีฮัดมีฮุดูดมีหลักการของเราจะต้องลงโทษไงเราเตาบ้าจริงไหมล่ะถ้าเราเตาบ้าจริงความผิดจริงเนี่ยมันหลุดมันพ้นได้ในระดับนึงอ่ะแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีนบีอยู่นะก็เลยก็มีการลงโทษแต่เราไม่มีแต่เรามีสิทธิ์ได้ไงเราไม่ได้ทำชีริกมันมีความผิดแต่ความผิดเนี่ยมันมีผลมันมีผลงานไงลูกก็กลายเป็นลูกซินาลูกซีนางเขาไม่ได้ผิดหรอกแต่ที่มาของเขาไงเราเป็นคนทำแต่ลูกของแม่ยังไงก็เป็นลูกแม่อยู่แล้วแหละแม่ก็ต้องรับผิดชอบไปนะข้าถ้าสามียังอยากกลับมาก็กลับมาอยู่ได้นะเราก็อย่าไปพูดถึงในส่วนนั้นตั้งหน้าตั้งตาต่อไปเราสามารถเปลี่ยนได้สังคมสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเขาให้เขากลายเป็นคนดีได้เราเคยเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนใกล้เคียงไปมาหาสู่เป็นปกติอย่าไปพูดถึงเหตุการณ์ไม่ดีชวนเขาทำความดีให้เขาลืมไปอย่าไปตอกย้ำนะบางทีถ้าตอกย้ำแล้วอายเขาอาจจะเตลิดว่าเรากุนตะฟัดซอนเกลียดซอนก้อนเบลัมฟัดดูมินเฮาลิกบางทีเราอาจจะไปตำหนิเขามากเกินไปเรารับไม่ได้หรอกไม่มีใครเขายินยอมโอ้ยไปบ้านเขานี่แสดงว่ามันส่งเสริมไม่ทำดีนะไม่มีใครส่งเสริมหรอกแต่เราต้องการเปลี่ยนให้คนไงจากความผิดที่มันใหญ่หลวงกลับมาสำนึกผิดแล้วตั้งต้นทำดีต่อไปมันก็หมดแล้วอ่ะเตาบ้าตัวน่ะที่สุดของหลักการแล้วนะเราอยากได้แบบนั้นมากกว่านะครับก็อัลลอฮฺอาลัมก็ขอดุอานะครับขอดูอาเยอะๆแล้วก็เราจะมีภูมิคุ้มกันที่เป็นวัคซีนแห่งอิสลามเนี่ยเรียนศาสนาอยู่ในสังคมปรึกษาหารือเรื่องอื่นปรึกษาได้มีลงมีไลน์คุยในเรื่องไม่ดีคุยเรื่องดีบ้างถามกันมั่งให้คนอื่นเป็นเพื่อนที่ดีมั่งเราไปคุยกับคนที่ไม่ดีคุยกับคนดีมั่งแม้มันจะผิดแต่มันคุยดีแต่อย่าข้ามล้ำเส้น
นะอย่าไปล้ำเส้นเยอะสื่อที่มันนำไปสู่สิ่งไม่ดีเนี่ยมันหายนะมันเกิดขึ้นกับคนในคนที่อยู่ในแวดวงบรรยากาศวะฮีก็ยังเกิดขึ้นได้นะก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เยอะๆนะครับมีไหมคนอื่นมีไหมครับคือจะกลับไปก็ไม่ทันละหมาดแล้วแหละผมก็คงต้องรอเนี่ยรอจนกว่าจะอาซานอ่ะพี่น้องได้เวลายังใครจะถามให้อีกคำถามหนึ่งมีคนเขาส่งไลน์ส่งอะไรเขาบอกว่าอะไรนะอยู่บนลู่วิ่งอะลู่วิ่งเห็นไหมไอ้เครื่องวิ่งอะวิ่งออกกำลังกายอะวิ่งอยู่กับบ้านอะซื้อมาเครื่องละ 2-3 หมื่นวิ่งชั่วโมงหนึ่งผมเคยปั่นจักรยานเนี่ยประมาณทัก30นาทีเนี่ยประมาณ130กิโลแคลอรี่นี่ปั่นไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้อยู่บนลู่วิ่งเพื่ออะไรนะเพื่อจะลดไขมันเพราะอะไรลดไขมันเนี่ยแสดงว่าไม่อยากตายอยากแข็งแรงอยากอยู่ยังมีความสุข2ชั่วโมงอยู่ได้กับเครื่องวิ่งแต่ยืนละหมาดบนซะยะดะห์เนี่ยยืนนานๆสุญูดนานๆไม่เหนื่อยด้วยให้บาปมันหมดลดบาปอ่ะยืนไม่ได้ละหมาดไม่ได้รอนั่งมุสละหมาดร้อนยืนละหมาดนานๆนั่งละหมาดสุญูดนานๆบนเสื่อบนซะยะดะห์ให้ภาพของเราเนี่ยมันยืนอยู่แค่ยืนก็มันก็ลดไอ้นี่ได้มันกันลดไอ้แคลอรี่ได้เหมือนกันนะเผาผลาญไขมันได้เหมือนกันก้มสุญูดเนี่ยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์สิไม่ใช่ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะใจก็แข็งแรงด้วยเมื่อใจแข็งแรงแล้วเนี่ยมันห้ามได้ทุกอย่างแหละนี่ถ้าใจอ่อนแอนะต่อให้ร่างตัวแข็งแรงเนี่ยมันก็ผิดได้ทำบาปได้นะมีไหมคำถามถ้าไม่มีก็จบเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าครั้งต่อไปขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์นะครับให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้รับความดีตลอดเดือนรอมฎอนนะครับก็ขอให้ทุกวินาทีของรอมฎอนเนี่ยเกิดบารอกัตและความจำเริญให้เราคิดให้เราทำได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับทุกความดีที่นำมาซึ่งผลบุญอันมากมายคำว่ารอมฎอนมุบารอกก็แปลว่าทำอะไรแล้วได้ผลบุญเยอะเกินกว่าปกตินะเพราะมันจะมีความจำเริญนั่นเองก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah